สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับ MTM Minecraft ค่ะเราอยู่กันในเกม Subsistence ซึ่งเรามาเล่นกับเพื่อนๆในหมู่คณะเราเนาะก็เป็นการเล่นที่แบบไม่เป็นทางการเท่าไหร่ค่ะก็คือเป็นการเล่นที่เป็นการเล่นส่วนตัวเนาะแต่ก็ได้อัดคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะจากที่เห็นในคลิปค่ะมิวจะเรียกตัวเองว่าทูหรือว่าปะทูเนาะเพราะว่าปะทูนี่ค่ะเป็นชื่อ Steam กับชื่อในเกมของเรานั่นเองดังนั้นเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่เป็นเพื่อนในเกมที่รู้จักกันก็จะเรียกว่าทูหรือว่าปะทูนั่นเองที่ตั้งชื่อปะทูไว้ค่ะเพราะว่าเวลาที่คนเห็นชื่อเราตอนคืนเขาก็จะได้แบบเกิดความรู้สึกหิวเพราะว่าแบบปะทูทอดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็เป็นการตั้งชื่อแบบยั่วน้ำลายคนอื่นนั่นเองค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคเข้ามาแล้วต้องสติดลูกขนูให้ปูซะโดยดีโอ้โหสติดลูกปืนให้มาแต่กล่องแรกเลยเจสกับปูอยู่แถวไหนเอ่ยตอนนี้ทูอยู่แถวภูเขาหิมะครับผมทานน้ำตกอยู่ไกลมากเลยอ่ะนี่อยู่ติดแบบเขาหิมะเลยอ่ะเดินไปข้างหลังนี้ก็หิมะแล้วใช่ปูอยู่ตรงทานน้ำอ่ะติดจะหิมะเลยอยู่รอยเชื่อมต่อระหว่างป่ากับหิมะเลยครับผมงั้นตอนแรกเราก็ฟาร์มของไปก่อนแล้วกันเนาะจ้าเหมือนเดิมนะคนฟาร์มของใส่คนแรกสร้างฐานได้ส่วนพื้นที่ได้ส่วนพื้นที่มันต้องวัดดวง ใครจะสร้างเบสคอมมานด์ยูนิตได้ก่อนเฮ้ยแต่ทูนี่ทูมั่นใจ 80% ว่าทูสร้างได้ก่อนเสมอนะเฮ้ยอยู่ที่ว่าทูจะหากล่องเจอหรือเปล่ารู้สึกว่าแถวนี้ไม่มีกล่องเลยต้องมีคนเคลียร์กล่องไปหมดแล้วแน่นอนไม่รู้ใครผมเจอมา2กล่องเลยปล่อยกล่องได้แล้วลูกปืนมาผมสร้างได้แล้วหยอกเดี๋ยวไม่เร็วขนาดนั้นเจฟไม่มีทางเฮ้ยเจอเสือว่ะจัดเลยว่ะเพื่อนเดี๋ยวตัวลงนี้สัตว์ที่เราเห็นเป็นเสือเป็นแมวเป็นอะไรไม่น่าจะเสือนะมันเหมือนมันเหมือนอะไรเหมือนแมวตัวใหญ่ๆที่เราเรียกไม่ถูกอาจจะไม่ใช่น่าจะเสือมากกว่าไลออนสิงโตตัวเมียเหมือนสิงโตตัวเมียใช่เดี๋ยวต้องดูว่าจะรอดกันไหมลาแบบมาเป็นแมวป่าแมวป่าที่ได้ลบอยู่ในเลเวล2หมาเลเวล2โอ้โหหนีเถอะหนีไม่จัดเลยเถอะเลเวล2นะกับขวานลำหนึ่งเนี่ยเจอหมาเลเวล1ไปดีกว่านั่นไงหนีเหมือนกันเวอร์เก่าเจ็ดตายไป84รอบมีโชว์บอกเอ๊ะดูที่ไหนเอ่ยได้ดูของทูไหมดูมันมีโชว์แค่เจ้าของมีแค่โฮสต์มั้งต้องพรีชีพขนาดไหนนั่นน่ะประเด็นคือนั่นแค่กี่วันเอง10กว่าวันเฉลี่ยคือวันละ7รอบตายกันคือจะตายเยอะสุดแล้วเนี่ยเพื่อสร้างบนหินสูงจะผิดกฎหมายไปเลยก็ได้นะเหมือนเดิมแบบนั้นก็ได้ปลอดภัยดีสร้างบนหินสูงมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็คือข้อเสียคือกว่าฮันเตอร์มันจะเข้ามาในระยะหินได้ไงมันไม่แจ้งเตือนรู้ตัวอีกทีก็ประชิดหินแล้วตัวทีก็ลงไปนอนแล้วเดินไปนอนกองกับพื้นเดี๋ยวตายเหรอตายแล้วทูมั่นใจกว่า 80% ว่าทูต้องได้สร้างก่อนทูมัวตัดไม้ไงแล้วทูกำลังพูดถึงหลักการสร้างบ้านแล้วทูก็ไม่ได้จู้ว่ามีมันอยู่ตรงนั้นหลักการสุดยอดแล้วครับผมคือแบบว่าเอ้าทำไมพวกเราเกิดมาอีกรอบเราได้ขวดน้ำมาด้วยได้ด้วยเหรออ่ะเนี่ยคือได้ขวดน้ำมานะปกติจะไม่ต้องไม่ได้ขวดน้ำนี่มา
ไอเรายังไม่มีเบสไงอ๋อใช่เอ้ยงั้นเราควรตายเยอะๆเพื่อฟาร์มขวดน้ำเดินหากันก่อนแล้วเอาขวดน้ำให้แล้วก็ตายมันจะดีหรอครับผมแต่เมื่อกี้ทูไม่ได้ระแวงหมีนั่นแหละหาอะไรนิดหน่อยเฮ้ยได้หน้าไม้เอ้ยได้ลูกธนูแล้วทำหน้าไม้ก่อนคนนั้นเขาไม่แข่งสร้างบ้านเลยซาสัตว์อย่างเดียวผมอะทูตายแล้วนั่นหมายความว่าทรัพยากรทูทั้งหมดโอ้ยหมีฟอสซิลห้าไม้ห้าทรัพยากรหายไปครึ่งหนึ่งน่าจะสร้างบ้านไม่ทันช้ากว่าแน่นอนเลยทูมั่นใจกว่า 80% ว่าทูจะสร้างเสร็จก่อนนะครับ20%นี่คือไม่มั่นใจเพราะว่าตายไม่มั่นใจแล้วเพราะว่าตายแล้ว เวลาที่เราตายทรัพยากรมันก็หายไปครึ่งหนึ่งเราก็แบบไม้ที่อุตสาห์ฟาร์มกำลังคราฟเป็นไม้แพร้งไม่เป็นไรเราจะรอจนกว่าหมีมันจะไปหูกล่องทหารเดี๋ยวมาเร็วไปไหมยังเยอะมาจะประชดกำแพงโอ้ว่าชั้นสองอย่าทำเป็นหน้าต่างเลยทำเป็นช่องประตูเออทำไมหมีมันไม่เฝ้ามันไม่ยอมไปอ่ะปกติแป๊บๆหมีมันก็เดินแล้วนี่เกินไปใช่เหมือนมันสัมผัสได้ถึงทูลองลาบเลยก็ได้แล้วทูจะไปกด F ที่กระเป๋าทันเหรอโห้ยมันมองหามันมาหาทูด้วยค่อยๆเดินล่าพอมันห่างหาปุ๊บวิ่งเดี๋ยวต้องลากแล้วแหละโอเคมันเข้าใกล้เรามากๆเราต้องลากไปทางอื่นใช่ไหมใช้อิเล็กทรอนิกส์4อัน6ไม้นี่เสียงฟันร้องในเกมเหรอเสียงว่านผมเออช่วงนี้พายุเข้าใช่ไหมทั้งฝนตกทั้งพายุทั้งฝุ่นละอองผมว่าผมนั่งดูกรมอุตุว่ามันยังไม่มีพายุเข้านะช่วงนี้เนาะแต่กรุงเทพนี้ฝนมาเรื่อยๆเลยนะอันนั้นปล่อยไปเถอะครับแบบลมแรงๆที่แบบฟ้าร้องฟ้าผ่าน่าจะฝนตกแล้วครับผมบ้านโอ้ยที่จะไปรับหลานอีกแล้วเหมือนฝนกันแกล้งกูอีกแล้วเจ๊ทำการใส่ฝนดิขับรถทำการใส่ฝนเดินอยู่กลางถนนรถชนตายหาเห็นไม่ใช่แล้วคนละเพลงก็เพื่อนฟิวลองลอยทะเลเมื่อมาโดนเตะขาดเหล็กอีกสองขาดไฟเบอร์อีกสามจบด้อยก่อนเจดีวะผมมีคนเริ่มใหม่อีกอ่ะตั้งใจนะแต่ว่ามันแบบอยู่ดีๆหันขวาแล้วหมีตบอ่ะโชคดีที่หมีตบโดนต้นไม้ว้าโคตรแรงวิ่งตามด้วยหนีทูมั่นใจกว่า 80% ทูขอเปลี่ยนคำพูดไหนๆแล้วเจ้เราก็ให้ทูสร้างเนี่ยคืนนี้เราคงต้องตั้งแคมป์เองครับปูเราต้องมั่นใจในทูสิทูจะแบบว่าทูโหวตรีเวิร์บรอเล่นนะคือแบบทำไมหนีไม่พ้นอ่ะเฮ้ยหมีตามติดชีวิตมากๆปกติถ้าเราวิ่งไกลๆสักระยะหนึ่งใช่ป่ะหมีมันต้องหยุดตามแล้วสิมันต้องตบก่อนมันต้องวิ่งมาตบเราสองทีเราว่าถ้าวิ่งหันไปจะหายอ๋อโอเคโอเคหันไปแล้วรอดเฮ้ยหนีมาทูวิ่งผ่านกล่องมาตั้ง3กล่องอ่ะเสียดายต้องกลับไปเอาอย่าหนีของเต็มตัวเลยได้สักพักเดี๋ยวจะท่วมที่บ้านเราปะเนี่ยว่าน้ำไม่มีน้ำไม่ท่วมไปได้ไงก็ไม่ท่วมจ้ะไม่ได้หรอกแม่คือคุณใจอาบีปาปิกา
เจอเด็กจริงกันเนี่ยอะไรนะเจ็ดไม่เจอเด็กเลยโอ้มามาตกไม่ได้เดี๋ยวกล่องครับไม่แพงก่อนเดี๋ยวทูไปเพิ่มเสียงเจ๊ก่อนเสียงเจ๊เบาไปทูไม่ค่อยได้ยินแป๊บหนึ่งครับโอเคได้ยินแล้วโอ้ยมีอีกแล้วเลิกเลยเบอร์นี้ทำไมเราต้องเจอหมีบ่อยเกินไปอ่ะอย่าบอกนะว่าไล่อีกแล้วยังเออแต่ถ้ามีน้ำตกเนี้ยแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องมีอัปเดตแบบกระหันน้ำมาปั่นไฟแต่มันมีระบบกังหันลมแล้วนี่เออไม่ต้องมีให้ครบสิมีแสงแดดมีลมที่ผมไปดูเตียงมันใช้ไฟฟ้าเกิดอุ้ยกล่องทหารตรงนั้นอ่ะแต่ไม่มีกุญแจกล่องเดียวกันไหมเนี่ยเตียงใช้อะไรนะเอ่ยไฟฟ้าเกิดอ๋อมันต้องมีค่าไฟฟ้าเงี้ยใช่ใช้เท่าไหร่อ่ะไม่รู้500มั้งเฮ้ยถ้าขนาดนั้นก็เหมือนคราฟเตียงอันใหม่เลยนะใช่ไหมโอ้โหเตียงฟ้าร้องฟ้าร้องฟ้าคืนแถวบ้านปูนี่อยู่แถวไหนเอ่ยอยู่ใกล้ๆกรุงเทพครับใกล้กันของฝั่งทูนี้ก็มีฟ้าร้องเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้ดังอ่ะมันแบบแล้วทูอยู่แถวไหนทูอยู่ในกรุงเทพเลยเมืองหลวงควันและฝุ่นมากมายใช่เมืองที่เราจะต้องออกจากกรุงเทพไว้ได้เร็วที่สุดที่สุดจะไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้มันเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่อ่ะมีแต่ฝุ่นควันมลพิษแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากรุงเทพมันคือเมืองหลวงแล้วมันเป็นเมืองความเจริญใช่ไหมทุกอย่างพร้อมอยู่ที่นี่ก็ไม่มีคนอยู่แล้วทุกอย่างไปกระจุกอยู่ที่นั่นทุกคนคิดว่าเอ้ยฉันเข้ากรุงเทพไปทำงานหาเงินใช่คนส่วนใหญ่มาเพื่อนั้นแหละแล้วเวลาที่ทูคุยกับคนที่เข้ามาทำงานใช่ไหมเขาก็บอกว่าถ้าเขาเลือกได้เขาไม่ได้อยากจะทำงานในกรุงเทพหรอกแต่เขาไม่มีทางเลือกไงเขาต้องมาทำงานที่นี่เพราะว่าทุกอย่างมันกองอยู่ที่นี่อย่าพูดถึงเรื่องนี้การเมืองไม่เอาสิไม่นี่คือสังคมคุณภาพชีวิตของคนไทยไงเราเป็นคนไทยเราพูดได้สิเรายังไม่ได้พูดถึงการเมืองเลยพูดแล้วมันเศร้าเด็กมาอีกแล้วหมาทั้งหมาทั้งหมีแต่ต้องเสียบปลาล้อมมีไก่ด้วยนะเนี่ยจับเลยเอ้ยรู้สึกว่าระยะการมองของบีทำไมมันกว้างขนาดนั้นอะมันรับรู้ถึงเราเร็วๆน่าจะเสียงได้ไหมเริ่มเสียงวิ่งๆเนี่ยมันวิ่งตามทูใช่ไหมเอ้ยอ๋อสร้างได้แล้วหมีวิ่งตามชีวิตวิ่งไปเรื่อยๆมาผมสร้างได้แล้วเดี๋ยวรอครับหาทำเลกันไม่ได้เก็บของเพิ่นแม่จะบอกเจ๊ว่าไงดีกูก็ครบแล้วเหมือนกันเจ๊กูหาทำเลอยู่อ้าวแล้วไม่พวกอ่ะกูครับแล้วเวลาเออบอกใช้ได้แล้วเนี่ยแต่ทุกรู้สึกว่าเกมนี้มันปรับเรื่องเสียงแบบเลือกไม่ได้น้องว่าลดเสียงฟ้าร้องอะไรลงอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ปรับทั้งหมดเลยเป็นมาสเตอร์ไปเลยคงกลัวว่าจะไม่ได้ฟิลอารมณ์ละมั้งแบบเสียงน้ำตกไม่แต่อย่างเช่นเราไม่ได้สนใจว่าเสียงตัดไม้มันจะดังขนาดนี้ไงแล้วอยากจะแค่แบบได้ยินเสียงเวลาที่สัตว์ขู่คำรามดังๆอ่ะเนาะนั่นแหละประโยชน์มากๆเลยนะทูยังสร้างไม่ได้เมทของมันอยู่นิดก็อาจจะเรื่องเสียงอาจจะมีผลไงแบบว่าเสียงดังเพราะจริงๆอย่างสมมติทูตัดเสียงอยู่ไกลๆเนี่ยผมยังได้ยินเสียงนะครับบางทีเหมือนจะเป็นเสียงเตือนว่าเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้นะตัดไม้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าใช
ช่แต่ว่าหมายถึงว่าการปรับออปชันของเกมนี้ไงมันควรที่จะมีให้เลือกเยอะทุกเกมอย่างเช่น8 9ช่องอะไรอย่างงี้เนาะเออทำไงอ่ะก็เกมกำลังพัฒนามากี่ปีแล้ว3ปีมันพัฒนาอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่แล้วเวลาจะไปดูเต็มสักทีไปดูของปีที่เขาลงเกมไว้ตอน2016อ่ะในบางคลิปอะคล้ายกันเลยแล้วจะอัปเดตมาแค่เพิ่มฉากเพิ่มอะไรเงี้ยมั้งเพิ่มของแก้ไม่ได้ทุกคนสร้างบ้านสร้างฐานอะไรแล้วใช่ไหมเอ่ยสร้างหาทำเลอยู่หาเลอยู่ครับผมอ๋อหาทำเลเนาะเนี่ยถ้าทุ่มไม่โดนหมีตบนะทุ่มสร้างได้ไปนานแล้วโม โอ้ยกองทหารอีกแล้วอ่ะเนี่ยมีที่หนึ่งน่าสนใจแต่แม่งที่ตรงที่เก่าถ้าทุ่มสร้างเบสคอมมานด์ยูนิตเพื่อทุ่มจะเปิดกองทหารน่าจะคุ้มนะคุ้มแล้วตอนนี้กองทหารอยู่ไซก็ไม่รู้นี่เพราะว่าเราติ๊กนี่ออกได้เนาะติ๊กโชว์ออกอุ้ยสร้างเบ็ดคอมมานด์ยูนิตไม่ได้ขาดวงจรนิดหนึ่งหรือว่ากองทหารมันต้องทุบเพื่อเปิดไม่อ่ะนี่มันทุบยาผมมาตะกาอะไรเนี่ยครับผมฮัลโหลเอ้ามันก็เคาน์เตอร์สไตรค์ไงเอ้เราลองสร้างแล้วเราลื้อทิ้งแล้วเราให้คนหนึ่งสร้างแล้วก็ลื้อทิ้งไหมไม่มันกดเบ็ดไม่ต้องติ๊กได้ไงกดไม่ไม่ถึงเจ้ากุญแจใช่กุญแจก็ต้องสร้างแล้วก็กด F ไงมันจะอยู่ในสล็อตข้างล่างคนแรกสร้างเสร็จปุ๊บแล้วรื้อทิ้งไงแล้วคนต่อไปก็สร้างไม่ต้องทุบทิ้งไงไม่รู้นะว่าทุบทิ้งแล้วมันจะปรากฏขึ้นมาอีกรอบหรือเปล่าอยากรู้ระบบเรื่องนี้เหมือนกันแต่คิดว่าถ้าเรายังไม่ได้รวมปาร์ตี้กันก็น่าจะของใครของมันไม่ได้ใช่ไหมไม่ยังไม่ชวนเข้ามาอะไรเงี้ยแต่เราก็ให้ตอนนั้นปูทดลองดูแล้วก็ไม่เจอปูทดลองกันดีกว่าตายมาแล้วครับหวังแล้วเหรอป้าไม่เอาถามว่าจ่ายค่าเน็ตอ๋อน้ำแค่ไม่น้ำเดี๋ยวนะทูลองปรับคุณภาพก็หายแล้วใช่ไหมอยากโดนบุกแบบ3ทางหรือ2ทางตอนนั้นอะทูเคยเห็นโลเคชั่นที่มันเป็นแบบหน้าผาหินอะแต่พอเราไปตั้งปุ๊บปรากฏว่าพอหมีมันอยู่หน้าบ้านทำให้เราออกไปไหนไม่ได้เลยอะแล้วโดนหมีไล่ตบดังนั้นแบบ4ทางก็ได้สวัสดีเจสดีจับฮัลโหลต้องทักทายแบบนี้ไหมชาล็อกไหมเราต้องทักทายแบบชี้ขึ้นบนฟ้าชี้ฟ้าให้ดูชี้ฟ้าให้ดูนกชี้ขึ้นนกป้าแยกแยกกันไปเจสมาจากทางทิศตะวันตกใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไปทางนี้เจ๊ข้างหลังหมาหมีหมาด้วยผมสร้างบ้านได้แล้วนะอ้าวที่ไหนเชิญแล้วเหรอไม่ยังไม่เชิญแต่ว่าทำเลหาทำเลอ๋อเอ้ยงั้นเจ๊มีแผ่นวงจรให้ทูนสักหนึ่งอันไหมเจ๊แผ่นวงจรมีขอสักอันหนึ่งอ่ะเผื่อว่าเจอปุ๊บจะได้สร้างกันเลยอ่ะเอโอเคไอ้ทำเลเก่าเนี่ยเท่านี้ใช่ไหมทำเลเก่าที่เราเคยสร้างไว้แต่เดี๋ยวน่าจะไม่สร้างคนละอย่าบอกนะว่าแบบมันเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะเนี่ยหินตรงนี้เคยกระโดดมาแล้วเอาบ้านเดิมไหมปูเนี่ยมันเดิมแต่ว่าตอนแรกที่คิดไว้ก็คือว่าจะสร้างตรงกลางเนี่ยสร้างตรงกลางเนี่ยเริ่มจากตรงเนี้ยตรงกลางนี่ปุ๊บกลางน้ำเลยไหมเจ็ดไปกลางน้ำเหรอเออก็ดีนะกลางน้ำก็แต่มันจะโล่งไปประวัติกลางน้ำอย่างน้อยเวลาที่ฮันเตอร์มันลงน้ำมาใช่ไหมมันอย่างน้อยมันก็เดินหลบไม่ได้เร็วเหมือนบนบก
ก็น่าจะดีนะตำรับนี้ใช่ไหมตำรับสั้นต้องวางพื้นก่อนวางแบบสูงๆเป็นบ้านแบบกลางน้ำขาสูงๆนี่ป่ะไม่เอาแบบสูงได้ได้เอ้ยแต่ว่าถ้ากลางน้ำไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้สิเจสไม่ได้อะถ้าสูงในกลางน้ำบันไดทางขึ้นมันต้องมีใช่ไหมแล้วมันก็จะสูงอย่างจำกัดอ่ะไม่งั้นเราสร้างฟาวเดชั่นเพิ่มแล้วก็วางข้างล่างไหมต่อเป็นบันไดเอาไอ้ต่อจากพื้นเนี่ยต่อฟาวเดชั่นวางเยอะแล้วก็เจนอยู่บ้านไหนบ้านเดิมอ่ะตรงที่เดิมที่แคมป์เมื่อวานไอ้ริมน้ำมานะเออแล้วมองไปทางไหนดีวะมองขึ้นเขาเดี๋ยวสร้างแล้วเดี๋ยวชวนมาดูรู้แล้วกำลังไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ตัวตรงใกล้แคมป์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยกูจะสร้างขึ้นไม่ได้นี่วะใช่มันจะโดดขึ้นไม่ได้มันต้องมีบันไดแล้วก็ถ้าเราสร้างโดยใช้บันไดวางในน้ำใช่ไหมมันก็ต้องเผื่อพื้นที่ให้คนแบบนี่ได้อ่ะคนแบบโดดขึ้นบันไดได้สร้างบนบกก็ได้มั้งหรือยังไงบนบกก่อนก็ได้เอาบนบกก่อนแล้วเดี๋ยวสร้างแบบไข่มุกมีแต่ถ้าในน้ำเลยเราก็จะลำบากตัวเราเองเนาะสร้างก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นใช่ก็ค่อยเดินขึ้นไปค่อยขยายไปนี่ละกันเนาะครับเฮ้ยเพิ่มประตูเราไปนี่ใช่ไหมอีกสักหนึ่งแผ่นแล้วจากนั้นก็ขึ้นยกทรงสูงขึ้นเนาะเจ็ดมีตะปูไหมตะปูมีเจ็ดครับวงครับวออะไรแล้วยังครับแล้วครับแล้วโอเคงั้นถูกก็แค่ฟาวเดชั่นล้วนๆเนาะอตรงนี้อ่ะแล้วจากนี้ก็ฮึอันนี้จะเป็นหน้าบ้านเราเลยเหรอเปล่าเอามาสร้างไอ้เยอะอย่างเงี้ยสร้างไว้ก่อนได้แต่เบสคอมมานด์ยูนิตย้ายไม่ได้นะอ้าวใช่เหรอใช่ดีลิททิ้งอย่างเดียวเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยย้ายสร้างเบสคอมมานด์ยูนิตอันใหม่ก็ได้โอเคมันไม่ยากลูกกูสร้างมาแล้วไม่ต้องห่วงแล้วก็ไปเปลี่ยนตำแหน่งเนาะใช่อาโปเชิญมาแล้วเชิญมาไม่เข้ายินยอมโอเคทำไมไม่เข้าอ่ะดื้ออีกแล้วเอ๊ะผู้ชายคนนี้อย่าไปอยู่ตัวคนเดียว จะไปบุกมึงก่อนเลยมีกล่องแน่นอนตอนเนี้ยแล้วลองไม่เจอผมหรอกผมสร้างบ้านน่ะไม่ไว้เดี๋ยวเอาไว้เล่นเราเล่นกันคล่องๆแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเล่นแบบ survival 101ถ้าแบบนั้นคนที่เป็นแบบลูก GM หรือว่าดูดีมากๆคือพวกกินขาดนะ แบบเดินไปปุ๊บเจอกล่องอะไรอย่างเงี้ยโกมาสิเจอกันฟาร์มทำบ้านเอ้ยอ๋อต้องรีบทำแคมป์เออแคมป์ไฟเนาะจะมืดละโอเคผมได้แคมป์ละเอ้ยผมทำสตาร์คิดแล้วกันทูมีน้ำมันปะน้ำมันทูมี2ขวดอ๋องั้นเดี๋ยวทูคราฟสตาร์คิดให้เจ็ดคราฟแคมป์ไฟได้ละแคมป์ไฟได้ละเดี๋ยวปูเดินไปหาแล้วกันไม่รู้จะคราฟอะไรครับกล่องได้ไหมทูขาดไฟเบอร์หนึ่งอันนะเนี่ยในการคราฟเดี๋ยวทูหาไฟเบอร์แถวนี้แหละไฟสตาร์ทคิดเจนมีไฟเบอร์ไหมเอ่ยเอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวผมคราฟไฟสตาร์ทคิดเลยโอเคได้เอาไม้มาใส่ไปทูเริ่มหิวละเลือดทูกำลังหายไปทีละนิดเหมือนกันเลยจะตายก่อนเนี่ยทำไมบ้านอยู่ไกลจังปะไม่ไกลประเดิมเขาใกล้หมดนะทางเดินพวกนี้เดี๋ยวนะเกิดอยู่บ้านทูเก่าอ่ะโอ้โห
ไตโอ้โหทางเดินพวกนี้เราเอาเลียดน้ำเลยไหมเจ็ดครับเดี๋ยวรอไม่ไม่สมมติถ้าเราต้องการตักน้ำนี่เราต้องเดินมาตรงนี้เนาะเพื่อตักน้ำเราทำบันไดเดินลงไปข้างล่างโอเคได้ทำพื้นบ้าน2คูณ2เลยเพื่อน2คูณ2อ่ะสี่เหลี่ยมอ่ะ2คูณ2นะไม่เดี๋ยวเราอ่ะเดี๋ยวมึงเรามาดูพื้นที่นะกลางน้ำจริงกลางน้ำทำได้อยู่ตรงนี้แต่ว่าตักน้ำดูประการหลังเมื่อกี้กดอะไรต้องปรับนิดนึงแผ่นแรกต้องอยู่ตรงแถวไหนอ่ะนี่ก็สูงไปเอาสูงไว้ก่อนบึ้มจะได้ไม่โดนไงเฮ้ยแล้วสูงนี้รอดไปได้ไงเนี่ยขาไม่ถึงพื้นเนี่ยสูงได้กว่านี้อีกประมาณ2นิ้วเออไม่แต่ไอ้พื้นข้างล่างนี่คือเหมือนกับขาม้าที่สุดแหละนะสมมติเล็งจากต้องเล็งจากแผ่นนี้แหละแล้วก็เอาขึ้นมาถึงจะได้รู้นี่อ่ะสูงพอบันไดไหมเอ่ยโปรสร้างกำลังพอดีนะแบบเนี้ยใช่ไหมบันไดกำลังขึ้นได้พอดีเลยได้ขึ้นได้จ้าโปรสร้างกล่องให้หน่อยดิอ๋อมันวางอ๋อนึกว่าวางกันไม่ได้เดี๋ยวเบสคอมมานด์ยูนิตมันต้องกะพื้นที่ใช่ไหมในการวางเดี๋ยวปูคามาแล้วปูคามาแล้วเดี๋ยวจะออกซ้ายออกขวาเดี๋ยวดูก่อนออกทางนี้นะทางนี้ไปอีก2แผ่นเป็นวงกลมเนี่ยใช่ไหมออกเวลาใช่ไหมแล้วไป3คูณ3ใช่ไหมอ่ะอ่ะครับเบ็ดเข้ามานะครับแก็บอ่ะได้ถ้างั้นเดี๋ยวผมสร้างแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวพวกคุณสร้างบ้านเสร็จก่อนกันเนาะคุณเดี๋ยวก็ต้องหาสไลด์จ้าสไลด์เจออยู่จ้าทุกอยากจะให้พื้นบันไดแบบอยู่ในน้ำในระดับที่ลงน้ำแล้วโดดขึ้นได้ก็ต้องแต่ถ้าวางบันไดก็ได้นะเพราะว่ารู้สึกแบบลักษณะอย่างนี้ลำบากเหมือนกันหนีสัตว์ลำบากโอเคมืดแล้วมันไม่มีกระไดบันไดใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าของสร้างได้หรือเปล่าสร้างได้อยู่โอ้บันไดมันปรับเป็นซ้ายขวาได้แต่พอซ้ายขวาก็เหมือนกับการหมุนกองไฟนี้อ่ะเติมฟืนให้อยากได้กล่องเก็บของขาดเชือกตกนะที่ผมวางตรงไหนต้องรอไม้แป๊บนึงบันไดทางขึ้นให้มาลงน้ำนี่ลงทางไหนลงทางนี้เหรอทางนี้เลยเตะตรงนี้เลยเฮ้ยตรงนี้เอาหรือตรงนี้จะวิ่งเข้าตรงๆอย่างนี้เอาไอ้เมทเข้าบันอันเนี้ยถึงตรงไหนเจ็ดเดี๋ยวต้องมีไอ้วางไอ้นี่ก่อนวางพาร์ติชันไม่มีพาร์ติชันถ้าเป็นแบบนี้ล่ะเดินได้ก็วางไอ้นี่ก็ได้คือลงน้ำทางนี้เนาะนี่คือไม่ได้วางติดนะเนี่ยแต่ก็คงไม่ร่วงตกหรอกเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยหรือว่าจะขยับให้ชิดเลยก็ได้ขยับให้ชิดเนาะโอเคเอากล่องปุ๊บตรงนี้ชาไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะลองต้องลองขึ้นมาบนบกแล้วเทียบดูไม่ได้อ่ะนี่คือชิดที่สุดได้ขนาดนี้แหละว้าวกูได้ธนูยังฮะอ่ะเอาลูกนูไปโอเคชิดที่สุดได้ขนาดนี้แหละอ่ะขนนกดวงดีได้ขนนกเยอะมากเลยกองเก็บของใช่ไหมเอ่ยกำลังคราฟต
ทูได้ขนนกมาหนึ่งได้ลูกธนูอาใครเอาลูกธนูไปเลยแล้วก็ขนนกแถมเชือกไม่มันต้องใช้ตะปูนี่แถมตะปูแล้วก็แถมไม้อะคราฟลูกธนูได้ทำไมเราไม่คราฟให้เขาก่อนแล้วก็โยนเนาะถือใครก็ได้มาถือไฟด้านบนนี้หน่อยจะได้วางกล่องเก็บของตรงไหนดีมุมสุดนี้เนาะเออวางกล่องก็ได้เดี๋ยวค่อยจัดก็ได้เพราะเดี๋ยวต้องรอเป็นรูปเป็นร่างกันยังไงที่เก็บของบาดินน้ำเรียบร้อยเก็บของได้เลยใครอยากจะเก็บอะไรไว้เอาอย่างนี้เราแค่เดินมาตรงสะพานตรงนี้แล้วเราก็กดเติมน้ำได้สิไม่ต้องลงไปไหว้อ่าเพราะว่าสะพานมันจมน้ำไงผมไม่ทำกระไดตรงๆลงไปอย่างมันไม่มีบันไดแบบตรงๆอ่ะมันมีแบบบันไดแบบไม่เอียงซ้ายก็เอียงขวามีสองทางเลือกเอาเฮ้ยนี่หลังคาหรือบันไดใช่เฮ้ยบันไดเหรอไม่เห็นนะมีดิแล้วทำข้างล่างอีกอันนึงก็ต่อลงเดี๋ยวนั่นคือบันไดหรืออะไรบันไดหน้าบ้านอะเป็นว่ามันบันไดหน้าบ้านทางขึ้นเอ๊ะมันอยู่ในหมวดไหนมันแหละหมวดฟอร์ดิชันนะครับมันมีให้ติ๊กโอ้ฟอร์ดิชันแบบที่เป็นบันไดแบบทางขึ้นอย่างนี้ครับเราก็ไม่ดูว่ามันไม่ใช่สแตร์ไม่มีสแตร์ของกันถ้าอย่างนี้เราก็สร้างทางขึ้นตั้งแต่ข้างหน้านั้นมาได้เลยสิจ้าโออย่างนี้ตรงนี้ก็ยกเป็นทางขึ้นเอาเนาะก็ง่ายก็มันต้องทำอีกแผ่นหนึ่งมันจะพอดีกันอือโอ้โหบันไดที่เป็นฟาวเดชั่นนี่คือของในการคราฟพอกับฟาวเดชั่นเลยนะจ้าแต่สแตทก็แพงพอๆกันต้องวางจากข้างบนลงไปเราต้องรื้อสองแผ่นแต่เราต้องรื้อตรงนี้ออกตึ๊บ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 แล้วก็ทำทางลงจะพอดีกับแผ่นนี้เราต้องเอาสองแผ่นนี้ออกแล้วอย่างปูแล้วก็ลงมามันจะพอดีแผ่นนี้เลย เดี๋ยวทูเติมน้ำเราก็ต้มน้ำก่อนจะได้กินเมื่อไหร่ที่เช้าต้องเอาพื้นไม้แผ่นนี้ออกใช่ไหมสองพื้นเอ๊ะหรือว่าบันไดที่เป็นบันไดทางนี้จะทำไว้อีกฝากหนึ่งฝั่งทางนู้นไงใช่ไหมเพราะอันนี้ตั้งไปเสร็จแล้วก็บันไดทางนี้ก็ไปฝั่งทางนู้นก็ได้นะเพราะเราก็คงทำทางลงฝั่งนี้ด้วยผมรู้แล้วจะทำยังไงเจ็ดนะฮะวันเดิมสามคูสามทางลงเหมือนอันนี้เลยพยาบาลเลยไม่รู้เอาเลยลงสี่ทิศอะอ๋องั้นแปลว่าวันนี้เราก็จะมีคนที่ทำหน้าที่สร้างบ้านแทนทูใช่ไหมทูไม่ต้องอยู่สร้างบ้านใช่ไหมใช่ต้องสี่ทิศบูชาการต้องลองให้คนอื่นได้ออกแบบบ้างมาเพื่อนงั้นเพื่อนไปล่าไก่มาเดี๋ยวยิงทั้งไม่นอนหรอกยิงยังไงเลยจ๊ะเดี๋ยวเอาดิไปก่อนไม่เดี๋ยวเมื่ออามไก่คงยังไม่ต้องหรือเปล่าวะแต่เริ่มหิวแล้วนะมีดอเวย์อยู่ในนี้เดี๋ยวเก็บคืนด้วยเดี๋ยวครับนี่ก่อนตัดไม้ก็ต้องตัดไม้มาทำไอ้นี่ดีนะเตาอันใหญ่ใช่แล้วลูกเปิดมี12อันทูกินข้าวที่ได้มาจากกล่องก่อนแล้วรอสตามิน่ารีก็คือจะทำบันไดทางลง3ทางเลยใช่ไหมแต่ก็เห็นว่าตอนที่ฮันเตอร์บุกถ้าเราสร้างบ้านใหญ่เนี่ยบ้านมันพังเยอะนะแล้วก็ของเปลืองของซ่อมด้วยเฮ้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยอาจจะพังแค่เฉพาะตรงฟาวเดอร์หรือไม่ก็ข้างหน้าใช่ไหมเพราะว่ามันจะไม่เข้ามาในบริเวณบ้านเท่าไหร่
ใช่เพราะเข้ามาในน้ำอยากได้แบบไอ้เนี่ยมันยืดออกไปมันจะได้ตีเฉพาะไอ้ข้างหน้าข้างหน้าแต่ถ้าเป็นลูกปืนก็ตีได้ทุกทิศเลยมารับหลังยี่โมงจะให้ไปรับกี่โมงอ่ะเจ็ดไปทางทิศตังเลยอ่ะ N W เนาะW ไม่เอางั้นเดี๋ยวโทรไปทางที่เหนือ N E แล้วกันโทรไป S W โอเคงั้นโทรไป N E คนละทิศกันเลยพอคำคืนนี้คือเสียงเราจะไม่ยอมตายแต่เราสั่งเมย์ไปแล้ว1ชีวิต1ก็เปล่า1ก็2 1เอ้ยจ้ะมีได้อีกแล้วได้เก่งถ้ามันไม่เข้าข้างหลังมันทำอะไรทุ่มไม่ได้หรอกจะบอกว่าไงดีทุ่มไม่ระวังเองก็อะไรก็ใช่คือทูเห็นหมีแล้วไงแล้วทูก็มั่นใจว่าถ้าทูมายืนตัดไม้ตรงนี้หมีมันน่าจะไม่ได้เข้าระยะหมีเจออีกทีแขนขวาตะปบแล้วโอ้โหตายได้ผ้าเนี่ยอย่างเดียวเอาทนายไปยิงกวางถ้าจะครับแต่ว่าเดี๋ยวพวกปืนสไนก็ครับไว้ได้แต่ว่ากระสุนจะใช้เฉพาะตอนที่เราหาเจอเราจะไม่ครับตอนแรกนะยังไม่ครับเพราะว่าใช้ของปืนเกอไก่นี้ก็ติดเจ็ตอะไก่เกมนี้กับกระต่ายเกมนี้เป็นสัตว์ที่ติดเจ็ตมากเลยนะเจ็ตแพ็กอะไวไวเจอปูปั๊บเดียวหายบอกเลยหายหมดแล้วเรามีนักล่ามือธนูอยู่บีบีก็นักล่าเถอะไม่เปลืองของเลยว่าเถอะมีเท่าไหร่ทายหมดเลยงั้นเดี๋ยวทูไม่สร้างบ้านแต่ทูเตรียมของคราฟบ้านให้แล้วกันเนาะพวกไม้แพงอะไรอย่างนี้เออจริงแต่ทูก็นึกภาพที่ปูจะสร้างออกนั่นแหละก็คือบันไดทั้งสี่ทิศเลยนั่นแหละครับผมนั่นแหละก็คืออย่างแรกแผ่นกลางเป็นฟาวเดชั่นบวกเนาะและจากนั้นในสี่ทิศนี้ก็ลงเป็นบันไดทางตรงลงไปเลยโดยที่บันไดนี้ก็คือเป็นบันไดที่จะไปจนถึงริมแม่น้ำไหมหรือว่าจะบันไดแค่ลงน้ำริมเลยเราจะให้มันตีแค่ปลายๆอย่างเดียวเราจะไม่ให้ตีกลางบ้านโอเคต้องทำ3คูณ3แล้วก็แยกทิศปิ้วคนงานก่อสร้างมาเองแต่ตอนนี้ไม่เห็นไอ้นั่นเลยนะไฟเบอร์ไม่เจอไฟเบอร์เลยเน้นต้องวิ่งรอบบ้านก่อนแล้วแบบฝากใกล้ๆบ้านไปไกลไม่ได้แล้วยังไปเบอร์ต้องตายแล้วเนี่ยพีชีพโลดเออเพราะว่าไหวหิวทูโชคดีที่เมื่อกี้ได้แอปเปิ้ลได้เบอร์รี่แล้วก็ได้โปรตีนบาร์เฮ้ยใครอ่ะเราต้องถอดเสื้อผ้ากันใช่ไหม อ่ะถ้าเราถอดเสื้อผ้าก็เรียบร้อยจะได้รู้ว่าใครเป็นใครเออหิวข้าวตายให้ลืมดูไม่ใช่ละหิวข้าวตายไวไปโดนตีใช่ไหมไม่โดนตีหิวข้าวตายเฮ้ยเดินรถไปจังวะ
แต่ถ้าอยู่ข้างนี้กว่ามันจะเลื่อนรถนะมันจะค่อยๆกระดึบกระดึบนั่นรับมาแล้วลืมดูเลือดไงไม่รู้ว่ามันจะเร็วขนาดนี้แล้วเราของเก็บเสร็จในครั้งเสร็จไม่เยอะตอนนี้ประมาณ9โมงละรู้ได้ไงอ่ะดูพระอาทิตย์ไงโอ้อยากเถียงอ่ะเหนือเอ็นเหนืออยู่นี่นะใต้ออกนี่ไงทูหันหน้าหันพระอาทิตย์แล้วพระอาทิตย์เฉียงขนาดนี้น่าจะ9โมงนั่นแหละอุ้ยปูว่า4โมงแล้วยังเพิ่งเช้าเมื่อกี้เองสี่โมงไกลมากขอควายฟันหัวทีเก็บน้ำไปดีกว่าไปทรมานตรงนั้นมีหน้าผานะเจสโดดได้ไม่เออใช่หน้าผากระโดดชีวิตต้องมันทนมากๆเนี่ยต้นไฟเบอร์อยู่ใกล้หมา2ต้นเลยอ่ะอย่าเก็บเหมือนหมาสั่งได้นะเนี่ยให้มันแบบออกจากไฟเบอร์ตะพายไปดิตะพายชี้ขึ้นฟ้าไปโอเคได้ละแล้วก็หนีเลยไปดีกว่าทำไมไม่เจอกล่องมีน้อยมากๆแล้วเนี่ยนี่แหละอยู่ที่เดิมนะเนี่ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะสุ่มแบบสุ่มเยอะสุ่มน้อยแสดงว่าแบบนี้น่าจะกล่องน่าจะไปเป็นสุ่มรวมที่ไหนสักแห่งน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้มาจ้าไปพี่ด้วยไปให้น้ำกันเอ้ยก็ยังไม่เจอแหล่งของกล่องเลยไฟเบอร์นี้ก็ต้องหาไฟเบอร์ถึงจะสร้างได้มีคนวิ่งตัดหน้าทูไปเมื่อกี้ใส่กางเกงวิ่งถอดเสื้อผมได้ปะไม่รู้ถามเก่งกันเออเปล่าเฮ้ยคืนที่สองวันที่สองมาแล้ววะดูจังวะแต่เมื่อวานก็คืนที่สามนี่ก็เจอแล้วไปไล่เฮ็ดชาล่ะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงหมาคำรามไล่ไข่เราหนูว่าไล่เราไม่ใช่หมาจะเป็นเสียงฟ้าร้องวันนี้ฝนตกอ่ะตกแล้วไงเนี่ยตกแล้วฝนเทลงมาโอ้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราเนี่ยตกหนักด้วยอ่ะฝนเดี๋ยวไปรับหลานสัก6โมงเย็นหลานจ๋าก็เหลืองของหลานเนี่ยปากตาเลยมิทูมาอยู่ติดขอบรั้วแล้วนะเนี่ย
ยังไม่ได้กล่องเลยอ่ะวันนี้ยังไม่เจอแม้แต่สักกล่องเจอเยอะเอ้แถวบ้านเราเนี่ยมีคนวนรอบบ้านพอมีอยู่นะแล้วไฟเบอร์เพียบเลยนั่นแหละเอาไฟเบอร์โฟกัสไฟเบอร์เลยก็ได้เดี๋ยวทูตัดไม้เองโอ้มีกวดโอ้เห็นจะดีเยอะเลยนะถ้าปลูกทรัพยากรได้บ้างปลูกแบบเป็นฟาร์มทำเป็นฟาร์มแบบขุดทรัพยากรมาปลูกได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมไปจะปลูกเลยเดี๋ยวในเกม Minecraft มันมีต้นไม้ที่เราปลูกแล้วได้หินนะเป็นแบบเป็นมอดแพ็กอะอย่างเช่นเอาต้นไฟกับต้นน้ำมาผสมพันธุ์กันน่ะให้มันเลื้อยเข้าหากันก็จะกลายเป็นต้นที่ได้หินอะไรอย่างเงี้ยเล่นไม่ได้ไม่ครับผมเล่นแล้วอ้วกทุกทีทำไมเอ่ยไม่รู้มันมุมมองการคอนโทรลมันมึนใช่อ๋อน้องกูก็เล่นกันนะชวนเล่นเออไม่เอาอ่ะเล่นเหมือนคนกินเหล้าเลยอ่ะเพราะว่าแบบมันต้องหมุนเร็วต่อบล็อกเร็วหันสะบัดอะไรอย่างนี้บ่อยเนาะกูเล่นสาย FPS มาไงโอ้โหรู้เรื่องบ้านอยู่ไหนฮะบ้านไม่เจออ๋อเจอจุดที่ไม่เจอกล่องนี้เพราะว่าตาถั่วเองหรือว่ามันไม่มีจริงเดินตามรอยใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยตัดไม้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เจอกล่องเลยครับเชื่อก่อนแต่ไฟเบอร์นี้พอมีให้เห็นพอได้อยู่นี่ไงเพิ่งเจออันแรกเป็นสแครปตอนนี้น่าจะยังไม่มีคนฟาร์มหรอกมั้งเพราะว่ามีเพิ่มยังอยู่เยอะเลย 3-4 ต้นโอ้โหหมาเห็นหมานุ่มมังไม้ไม้เห็นเฮ้ยหมีอันนี้ต้องเห็นหมีนุ่มมังไม้เอ้ยตา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 ยมีชีพไปแล้วอ่ะมีชีพแล้วอ่ะโอ้โหตายแน่นอนเห็นหมีอยู่ดีๆมันโผล่ขึ้นมาหน้าผาตรงสตามิน่าหมดหมามีเลเวลอัพเป็นเลเวล3เลยโอ้โหไอ้ปูเดินมาในปูไม่เคยวิ่งอ่ะปูแค่โดดเอาไม่น่าเลยเราโหติดกัมมันตภาพรังสีด้วยอ่ะแม็กเลือดเหลือแค่51แล้วตอนเนี้ยแต่ตายทีแรกไม่ติดไงนั่นไงหมาตามรอขนาดมีตบตายหมายังตามอีกชีวิตเนี่ยกล่องคงเก็บกล่องไม่ได้ดูไม่ดีกับเวิลด์นี้เลยเจสสร้างเวิลด์ยังไงได้ทำบุญก่อนสร้างไหมอ่ะเฮ้ยทำบุญที่วัดไหนอ่ะเจสเดี๋ยวเวิลด์ต่อไปเดี๋ยวจะดูเลอร์ให้ด้วยนะดูเลอร์เดี๋ยวหาสินแสมาให้สักคนมาดูให้แล้วกันนะอะไรจะขนาดนี้ปกติถ้าทุกเวิลด์ที่เราผ่านมานี่ทูใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะเฮ้ยใช่เปล่ายิงไม่ได้ตายอะไรกันนานนี้เลยโอ้ตรงนี้มีไฟเบอร์ได้อยู่ก็ค่อยๆฟาร์มของไปเรื่อยๆเดี๋ยวกลับไปยังศพตัวเองหมากัดโอ้ยโอ้ยกินทรมานเนี่ยโอ้โหถ้าศพอยู่ไกลมากไม่ใช่ไปแล้วมันจะหายก่อนเหรอนั่นน่ะอุ้ยนานเกือบครึ่งชั่วโมงไม่ถึง
มาให้เต็มที่10นาทีอ่ะ29นาทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณ28 29แหละ10นาทีน่าจะ10นาทีโอเคหยุดวิ่งเลิกวิ่งก่อนจะได้รีสตาร์ทมินาโอ้งานงอกลูกธนูหมดนี่ไงเพราะตายนั่นแหละถึงได้เจอกล่องแรกครับโชคดีไปตกน้ำจ้ะส่วนกล่องอื่นถามว่าเจอไหมเจอนะเจ๊แต่ว่ากูเห็นกล่องมีคุมกล่องหมาคุมอะไรอย่างเงี้ยเห็นกล่องแต่มีเกิดแทนกล่องเฮ้ยเดี๋ยวคืออะไรเนี่ยพี่ยังเปิดหมาได้ปืนสักกระบอกเออนั่นตรงนั้นกล่องสองกล่องเลยเดี๋ยวไปเอาศพก่อนศพอยู่นู่นวางนะเดินไปกลับมากล่องหายไม่ใช่นะแต่ที่จริงก็เจอบ่อยนะบางทีเห็นแร่อยู่ตรงหน้าพอเดินไปถึงแร่แร่ดีสปอนหายกูเดินมาอยู่บ้านเก่าเฉยเดี๋ยวหนึ่งสายจุ๊บที่แท้ทีทีแล้วสามแล้วตอบไม่ได้ต้องอ้อมไปเพราะมีอีเฝ้าอยู่เดี๋ยวโอไก่ใช่ไหมเห็นแถบเลือดนี้แบบสะดุ้งอันที่จริงหมีกับหมามันอันตรายมากเวลาเอาตัวมากับเก็บของกันละเดี๋ยวลากหมาลากหมีไปเดี๋ยวใจเย็นนะให้หนุ่มพูดบีเดินมีก็มาอันตรายนะเวลาที่เราขึ้นมาแล้วแบบโผล่จากหน้าผาไปอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ขึ้นเนินมาแล้วเจอกันแบบตรงที่มันแบบโผล่หัวมาตายแน่ๆเลยเนาะเจ็ดแน่นอนน่ากลัวไม่นอนโอ้ยตายก่อนถึงบ้านทำไมตายอ่ะมีไรอีกอ่ะหมาเดี๋ยวค่อยไปได้ก่อนตายอยู่เขาบ้านอ่ะโดนหมากัดไม่เคยเลือดไหลแค่รอบนี้หมากัดเลือดไหลจำแมพได้แล้วเนี่ยใช่แถวนี้จำได้กันแล้วแหละถ้าอยู่เหมือนทางนี้เหมือนแบบโซนเดิมที่เดิมบ้านเดิมอะไรก็แม่บ่นจังเลยให้ไปรับเองเนี่ยให้ทูเก็บศพให้ไหมหรือว่ายังไงเอ่ยแล้วถึงบ้านแล้วอ๋อโอเค
เออใครตอบต้นไม้แถวนี้เนี่ยทูทูทูกำลังคราบไม้อยู่เฮ้ยหมาสองตัวอยู่บ้านเราใกล้โหไม่เตือนเลยว่ามันอยู่ฝั่งนี้เราก็นึกว่ามันอยู่ฝั่งหินหมาอยู่ทางเข้าบ้านเอาวับระวังนะเจสถ้าเจสมาบ้านเนี่ยหมาอยู่หน้าบ้านเราเลยแหละนี่จับปูยิงหมาได้ไหมจิ้วจิ้วเดี๋ยวโอ้ยยิงไม่โดนเลยคืออะไรเดียวเรียบร้อยมาตายหรือรอตายตายเอ้ยไม่เจอตะปูสร้างไม่ได้โอ้ยตะปูมีเดี๋ยวเอาไปให้ขอจะสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคนบ้านกันแม่ตกใจนึกว่ามีตัวอะไรอยู่ในน้ำแต่ยิงซะหน่อยเดี๋ยวเราจะเก็บของแป๊บหนึ่งไม่ให้เก็บโอ้ของเต็มตัวเลยเหรอได้งั้นเดี๋ยวได้เจอตะปูแล้วก็เดี๋ยวครับเก็บพื้นบ้านเพิ่มเอากล่องเก็บของเพิ่มก่อนใช่ไหมถูกเก็บก่อนเก็บอะไรเอ่ยอ๋อได้อันนี้น้ำมันอันนี้ไฟเบอร์นี่แครอทโอเคโอ้ใครครับเตาแล้วไวจังกำลังย่างเนื้อใส่น้ำมันไปโดนปุ๊บไปหน้าแล้วเนี่ยคนจะแจ้งทางรถกว่าหูกล่องสามกล่องกำลังมุ่งมั่นในการคราบเชือกดีสิไม่มีที่ไหนดีเหมือนบ้านเรากล่องเพียบเนื้อสุกหรือยังมีเดียมละถ้าทำเลยต้องรอให้แบบมันเป็นแรงเนาะไปเลยอะไรวะโอเคเนื้อไงต้องเป็นแรงถึงจะโปรตีนสูงกว่าต้องกล่องเก็บของเพิ่มใช่ไหมอ่ะเพราะของเต็มกล่องแล้วอยากได้กล่องเก็บของเพิ่มนะเนี่ยเดี๋ยวมีของ
ไปให้เพียบขอฟาร์มก่อนเจอกล่องแล้วจะกลับบ้านหลายทีแล้วเจอกล่องปุ๊บเลี้ยวทุกทีเลยโอเคทูครับกล่องเพิ่มแล้วกล่องที่สองมาแล้วจะได้เก็บของไว้ก่อนเนาะเอาไม้มาคราฟแบบฆ่าเวลาระหว่างตัดไม้ดีกว่าอันนี้ทูบีมาแล้วนะเนี่ยเจสมาแล้วมาแล้วนี่ไงมาสิปีทำไมเมื่อวานออกแล้วไม่เอาปืนเก็บในคลังเข้าไปโดนทั้งโบลท็อปโดนทั้งระเบิดเลยไม่มีอะไรจะสู้เราจะรีบกดออกเลยก็ให้ทุกคนเก็บของแล้วไม่ใช่เหรอแต่ทูบีนี้ไม่มีไม้ใช่ไหมเอ่ยไม่มีไม่มีมีไหมเจ๊ไปซื้อไม้ให้ทูบีโอ้โหหูฟังผมมันจะพังเลยพังเลยดังข้างเดียวไม่ไงเพราะว่านั่งอ่านอย่างนี้ก็นึกถึงทูบีที่ต้องลำบากพิมพ์เพื่อให้เพื่อนอ่านแล้วก็คุยกันลำบากเนาะนี่มาครั้งนี้อันนี้รีเวอร์ใหม่นะบีแล้วก็ใช้กระสุนอย่างประหยัดประหยัดด้วยโดนไล่ยิงแต่เวอร์เดิมเอ้ยแต่ที่เดิมแต่ที่เดิมไปสร้างบ้านแทบตายแม่ไม่นะทูเป็นคนสร้างวาดนะจะมีคนหนาของไม้ไอ้อันไอ้เบอร์ที่เล่นเมื่อกี้อ๋ออันนั้นบีสร้างแต่ว่าฮันเตอร์เขามาแล้วโดนไฟโบลท็อปบีจนระเบิดคือถ้าเกิดเราไม่ไปยิงเราไม่ยิงสู้มันอ่ะมันจะปาระเบิดไม่หยุดเลยอ้าวใครนอนหลับแล้วนะอ๋อปูต่อผู้หญิงสามนั่นแหละสร้างบ้านแทบตายสภาพตอนเนี้ยบ้านร้าวเป็นรอยไม้เลยเนี่ยรอยไม้ยังสวยเลยเจ๊ได้เอาในตะปูเอ่ยอ๋อเดี๋ยวนี่เอาก่อนเอากล่องก่อนกล่องมีสองกล่องกล่องอาหารไงไม่ใช่ยังไม่แยกเอ้ยยังแยกไม่ได้เราต้องทำให้เป็นกิจลักษณะไปบีคุณต้องล่าสัตว์ด้วยชนูเท่านั้นเก็บปืนไปยิงฮันเตอร์ก่อนตอนเนี้ยตนรอจังหวะเราจะได้ที่ทำปรับพื้นก่อนเนาะเป็นหลักไอ้ปลูกพืชอะคิดว่ามันโตช้าไม่ค่อยทันใจอ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเร่งทำปืนก่อนทำกระสุนปืนก่อนเพราะว่าไอ้อย่างพืชใช่ไหมพืชมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากหรอกแต่ว่าถ้าคิดจะเลี้ยงไก่แบบจริงจังพืชก็ต้องมีแต่ว่าไม่รู้สิมันไม่ต้องเร่งขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องทำก็ได้นะที่จริงถ้าเราพีชิปกันเรื่อยๆก็คือเวอร์นี้มันมีฮันเตอร์ไงคิดว่าคนที่เขาเล่นแบบสร้างของเยอะๆเนี่ยว่าน่าจะฮันเตอร์นี่น่าจะติ๊กออกไปก่อนแล้วมั้งยังไม่เอาเข้ามามั้งแต่ถ้าเป็นสมัยที่ทูเล่นนะเจสทูทุ่มเทกับการเกษตรอย่างเดียวเลยนะพอเกษตรกรรมได้แบบ
เปิร์แบบทูมีข้าวกินมีผักกินมีเนื้อไก่กินเนี่ยทูสามารถออกไปหาของได้เต็มที่จากนั้นกระสุนปืนทูก็จะเริ่มเฟ้อปืนก็เริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นแต่นี้คือถ้าเราจะเลือกอีกรูปหนึ่งใช่ไหมคือมุ่งมั่นทางปืนก่อนทำปืนเอาไว้ถ้าเกิดได้ปืนเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะยิงสัตว์ได้สบายแล้วไม่ต้องใช้ธนูยิงแล้วแล้วก็สู้ได้แต่ถ้าไม่มีพืชไม่มีพืชกินเดี๋ยวเลือดลดนะตายสิใช่ก็ต้องพิชิตตายไปเนี่ยฆ่าตัวตายแต่ก็เห็นว่าในการบุกฮันเตอร์บางทีก็ไม่ได้อะไรเลยอ่ะของไม่ดีเท่าไหร่ใช่มันเหมือนแค่เราคงต้องป้องกันตัวส่วนหนึ่งเอาป้องกันตัวเฉยๆไปวางพื้นตรงนี้ไม่ได้อ๋อนี่ได้ละเดี๋ยวนะแต่ถ้าพูดอย่างนั้นเราก็ต้องไปแบบสายทางตู้เย็นใช่ไหมใช่สายทางตู้เย็นแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะคงต้องเหมือนกับที่วางไว้เมื่อวานก็คือต้องอะไรนะทำที่ทำไว้ตอนแรกก็คือทำเร่งไอ้เครื่องปั่นเร่งสองเครื่องเร่งแมสแล้วก็ตุนแล้วก็จะทำไอ้นี่อะไรวะทำตัวคราฟแล้วก็เผาถ่านรอไว้แล้วก็เดี๋ยวเครื่องขุดแร่ตามมาทีนึงอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าฮันเตอร์เกิดเร็วมากถ้าเราไม่เร่งฟาร์มกระสุนฟาร์มอะไรเงี้ยไปป้องกันฐานเนี่ยแตกแน่นอนส่วนเรื่องธนูก็ต้องนักล่าสองคนก็ต้องแมเนจกระสุนตั้งแต่คนต้องฝึกอีกคนต้องยิงไก่ก่อนแล้วหาคนนกอะธนูนี่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเมกเดี๋ยวว่าเมกเซนอยู่ยากอะต้องมีคนที่ยิงได้ก็จะยิงได้ส่วนคนที่ยิงไม่ได้ก็ทำอย่างอื่นก็ได้ถ้าจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าถ้าให้ถูกไปยิงธนูถูกก็ไม่เอานะคือมันเรารู้ว่าเราไม่แม่นดังนั้นเราจะไม่ยิงให้มันเปลืองๆฟรีๆแต่ถ้ายิงเอาธนูไปยิงสัตว์เนี้ยยิงได้แต่ถ้ายิงฮันเตอร์ยิงไม่ได้อ่าฮะได้บีเหลือฟาวเดชั่นอีกตรงนี้หนึ่งเนาะสองอันสองฟาวเดชั่นจะเล่นแบบชิลกว่าเดิมก็คือตั้งให้ฮันเตอร์เนี่ยได้แค่รีเวนต์อย่างเดียวคือเราต้องเป็นคนเปิดมันไม่มาเปิดเราอะมันไม่มีเอ็กเซนต์ไงเจสใช่ไหมมันเหมือนเป็นการแข่งเอาชีวิตรอดอะซึ่งตอนนี้เรามีฮันเตอร์มาบุกเป็นแบบบางช่วงอะไรอย่างเงี้ยมันได้ฟิลลิ่งกว่าเออนี่จะกลายเป็นเกมฟาร์มของเดียวไปซะเข้าหมดดีเฟนต์เนาะอะไรนะเข้าหมดดีเฟนต์ก็ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละค่อยๆทำไปเออก็คือแหละขาดกระสุนเปิดก่อนกลางคืนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยเอ้ยขาดของเลยขาดของรอได้ก็นี่กำลังคราฟอยู่เนี่ยขาดกระสุนปืนแบบ30กว่านัดปวดรอไปรู้สึกว่าไม่รู้สิทูว่าทูไม่ค่อยสบายอ่ะช่วงนี้ไอบ่อยไอหนักมากเลยไม่หรอกต้องบอกว่าเพราะว่าไปซื้ออาหารเจมากินคราฟปืนคราฟอะไรยังไม่ได้เนาะเอาสิ่งก่อสร้างบ้านก่อนนี่แหละโอเคไปหรอกคราฟโหค้างเอออ่ะโอเคได้พร้อมกายก็แงะทำไมเจ้าของโฮสต์เรื่องนี้ต้องโทษโฮสต์เจสวาร์ปตอนตัดต้นไม้อะไรอย่างนี้บ้างเฮ้ยอินเทอร์เน็ตเราหรือเปล่าก็จะเป็นไปได้
อินเทอร์เน็ตเรามันไม่ดีต้องทำใจใจมันหลวมพอแล้วสุดมากมายโอเคตะปูหมดแล้วเออถูกแล้วไอ้ฝุ่นรอบเนี้ย PM 2.5 เนี่ยหนักกว่าเดิมไหมหนักกว่าเดิมไหมไม่รู้ขึ้นอยู่กับว่ามันจะอยู่ยาวแค่ไหนเจ๊ดแต่เหมือนกับว่าคนก็แบบชิวๆแล้วไงว่าเคยเจอรอบหนึ่งแล้วก็แบบรอบต่อมาก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรมากปรับตัวเงี้ยปรับตัวกับสภาพเงี้ยไม่ใช่หมายถึงแค่ไม่ได้ใส่ใจแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าตอนที่มันมาตอนแรกอ่ะคนกรุงเทพใช่ไหมเขาก็ใส่หน้ากากกันแบบพรึบพรับไงแบบหน้ากากขาดตลาดพอมารอบสองนี้เออช่างมันก็แบบเขาก็แบบหน้ากากก็แบบไม่ขาดตลาดไงเวลาคนเราเคยเจออะไรครั้งหนึ่งแล้วความกระตือร้นมันก็เปลี่ยนไปไงมันไม่ได้เหมือนมันช่วงแรกแบบนั้นคือฮาเนี่ยคือฮาช่วงแรกคือใช่อ่ะทูกินเบอร์รี่แล้วก็มีตับเดี๋ยวทูจะต้มน้ำเดี๋ยวค่อยขับเพิ่มโอเคฟืนเติมเรียบร้อยเกือบลืมเอาของสำคัญไปเต็มโอเคเก็บเข้าคืนเจ็ดมันมีสองกล่องเจ็ดกล่องสองก็ได้แล้วเราไปละไปหาของดีกว่าไอตอนนั้นที่เราเล่นมันมีก้อนหินตรงนี้ไหมไอหินเล็กๆตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมีหรอไม่ใช่ทุ่มใหม่ถึงโอ้ยเกือบสับโดนเจ็ดก้อนเนี้ยไม่มีไม่ใช่เหรอตอนที่นั้นที่เราเล่นมีแม้แต่ว่าเราไม่ค่อยจะเดียวมาทางนี้ไงปกติเราจะวิ่งมาเส้นเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นก้อนเดียวกันนะอ๋อเออเราก็จะวิ่งมาตรงนี้เลยโอเคป่ะมีคือเก่ากันเราได้ยินเสียงใครคุยกันเอ่ยแม่ปูแม่ปูน่าจะเป็นเสียงปูฝั่งทางปูน่าจะลืมปิดไมค์ว่าไปทำไมพอเราได้ยินเสียงผู้ใหญ่พูดแล้วเราพูดเบาลงตอนนั้นนี่เกิดถ้าจะใส่หูฟังอยู่แล้วมันไม่ออกจากหูฟังแน่นอนไม่แต่อารมณ์เหมือนมีคนพูดอยู่อะไม่ได้เพราะถ้าพื้นมันพังแล้วเราหยุดแบบไม่ได้ชั้นสองใช่ไหมชั้นสองมาถ้าโดนระเบิดปลาใช่ไหมก็ไหม้ทั้งสองชั้นนั่นแหละแล้วก็ต้องซ่อมเยอะเหมือนกันแต่ในรอบนี้ปูเป็นคนออกแบบว่าปูอยากจะทำเป็นแบบบวกแบบให้มีด่านรับด้านหน้าเห็นปูบอกว่าอย่างนั้นอะเดี๋ยวแล้วทูก็น่าจะเป็นคนสร้างเราทำชั้นสองไม่ได้เหรอได้ไหมชั้นสองเพิ่มอีกแต่ว่าก็ต้องฟาร์มทรัพยากรชั้นสองก็ทำได้ในอนาคตจริงเพราะว่าเวอร์ก่อนเราตะปูเหลือบ้านเลยแต่ปัญหาคือเวลาที่โดนบุกทีซ่อมหนักเหมือนกันนะเจสซ่อมทั้งแผงอะถ้าโดนแบบระเบิดปลาก็อย่างเงี้ยบีมันอยู่ในน้ำเงี้ยมันน่าจะเข้ามาบ้านเราไปได้ก็จะปลาระเบิดได้ไม่มากหรือต้องลองดูเหมือนกันเพราะตอนนี้ก็เหมือนเป็นการทดลองว่าถ้าเกิดสร้างบ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยจะช
่วยอะไรบ้างแต่ระเบิดก็คงขว้างได้แหละว่ายน้ำมาบินเดินขึ้นสูงปาระเบิดเอาจริงหมดนี่มันเหมือนหมดแบบเล่นฟาร์มของแล้วก็สู้มันมากกว่าฮันเตอร์เราตั้งฮันเตอร์ให้แบบปฏิเราได้ด้วยอ่ะก็ต้องเล่นหรือไม่ก็มีวิธีนึงก็คือสร้างห้องแล้วแรกก็สร้างห้องเป็นแบบยังไม่ต้องมีฮันเตอร์ก็ได้ฟาร์มของพอแล้วก็เดี๋ยวค่อยเสกฮันเตอร์เข้ามาไม่ต้องอย่างนั้นไม่เวกเซนนะเจสเห็นไหมเออถามว่าปัญหาฮันเตอร์บุกบ้านของเราคืออะไรมันคือปัญหาเดียวก็คือถ้าเราปล่อยให้ฮันเตอร์บุกโดยที่เราไม่สนใจอะไรก็ไม่เป็นไรนะเจส ไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปสู้ไม่ต้องไปไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรบ้านพังก็แค่ซ่อมแค่นั้นเองแต่คือ ด้วยความรู้สึกที่แบบมันเสียศักดิ์ศรีไง มันมาบุกบ้านเราจะไม่สู้ไปบุกบ้านได้ยังไงแล้วทีนี้เราก็เลยแบบต้องไปสู้ฮันเตอร์ไปบุกฮันเตอร์อะไรอย่างเงี้ยโดยที่ขนทรัพยากรที่เรามีไปบุกฮันเตอร์พอเราตายมาทรัพยากรก็เหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่ง มันเป็นเรื่องแบบความรู้สึกล้วนๆว่าเราจะยอมไม่ได้จริงไหมอันที่จริงทรัพยากรส่วนหนึ่งที่เราสูญเสียก็เพราะแบบไปบุกฮันเตอร์แล้วเราตายกันนี้เลยก็ จริงนะฮันเตอร์ฮันเตอร์ดอกของมันหนีได้ตายแน่นอนตายแล้วล่ะแต่ก็นั่นแหละก็ตายเรื่อยๆไม่นะคือของที่ฮันเตอร์ดรอปกับที่เราเสียมันไม่ค่อยคุ้มในกล่องมันนี้ก็จริงนะแต่ว่าแต่เราก็เคยเจอรอบหนึ่งที่มันได้กล่องแบบเยอะมากเลยนะตอนนั้นอะอืมแต่ก็คือเราไปมันไม่นานมากเลยอะอืมก็เอาง่ายๆว่าเราก็ไม่ต้องไปบุกมันก่อนใช่ไหมรอให้มันมาบุกหรือเปล่าหรืออย่างไรดูก่อนว่ามันรอดูสถานการณ์บ้านใกล้แค่ไหนว่าพี่บอกว่าเกมนี้ยอมรับแต่ว่าทรัพยากรมันหายากจริงอ่ะอ๋อสิ่งที่เราต้องการคือตะปูเราต้องไปหาตะปูแต่ตอนนี้ต่อเติมบ้านไม่ได้แล้วนะไม่มีตะปูอย่างเดียวเลยงั้นเดี๋ยวทูสร้างบ้านตามที่ปูบอกโดยที่จะใช้แบบประหยัดแล้วกันที่แต่เดิมถ้าเราสร้างเราจะสร้างเป็นวูดวอลที่เป็นวินโดว์ใช่ไหมใช้ไม้10ตะปู10เชือก2แต่ถ้าเราสร้างเป็นฮาฟเราจะใช้แค่ตะปู7เชือก1เอาเป็นฮาฟพอละฮาฟก็คือแบบมีแค่ครึ่งหนึ่งอะโดยที่วางปิดด้านล่างก็แอบได้แล้วใช่ไหมเออเฮ้ยแต่ฮันเตอร์มันจะโยนระเบิดเข้ามาได้ไหมอ่ะเอ๊ะต้องรอดูเลยอ่ะมีสร้างบ้านใต้น้ำไหมดูละเราจะต้องสร้างบ้านให้สูงกว่านี้เอาให้สูงแบบสุดๆไปเลยอ่ะเจสเนาะ
ปั๊บโดนไม่แต่มันดาเมจมันนับนี่ไหมนับขาไม้ได้ไหมปั๊บขาไม้ปุ้มบางตกตายทีนี้ไม่ทูไม่ได้ห่วงเรื่องโดนขาไม้ทูห่วงคิดว่าระเบิดเข้ามาแบบนี้แล้วมันทำให้โดนกล่องอะไรไหม้ไปด้วยไงโดนขาไม้ยังไงมันก็ต้องโดนอะไรสักอย่างอยู่แล้วแหละวิธีนั้นก็น่าจะใช้ได้แต่ไม่มีตะปูจริงๆแล้วเนี่ยมีจะยึดทั้งนี้ขอโทษเก็บกองไม่ได้ของด้วยจะได้ขนาดด้วยทูรู้สึกว่าเวลนี้ทูไม่ค่อยเจอกล่องเลยดังนั้นเดี๋ยวทูทำหน้าที่ตัดไม้หาทรัพยากรแบบไม้เองก็ได้อ๋อนี่ไงเจอมุม เจอมุมไม่ใช่เชิงวงกลมพูดว่าไม่เจอกล่องปุ๊บกล่องก็มาไอ้กล่องพวกนี้มันจริงๆเลยนะเป็นอย่างนี้เสมอเลยอ่ะตอนนั้นปู่ก็บอกว่าไม่เจอกล่องก็มาเนี่ยกล่องแค่นี้อันนี้จริงถ้าเรามีทรัพยากรเพียงพอนี่เราคราฟตะปูได้ใช่ไหมใช่ตะปูเป็นหนึ่งอย่างที่คราฟได้ในตัวคราฟได้เหรอได้ใช่ได้ใช้อะไรใช้เศษเหล็กอ่ะใช้คอปเปอร์ใช้เหล็กน่าจะอย่างนั้นโอ้โหเพราะงั้นก็ต้องมารอคาดหวังแล้วว่าไอ้ที่ขุดเนี่ยมันจะขุดได้เยอะไหมแต่ว่าน่าใช้เวลาเป็นคนกันจะเป็นตัวช่วยให้เราง่ายขึ้นได้สบายขึ้นนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ไก่อ่ะยังไก่อ่ะน่าจะได้ไข่แต่ว่าต้องรอไก่เลเวลเท่าไหร่ก็ไปดูเลเวล2แม่ก็คือถ้าเราไม่ได้คิดจะไปสายเลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยหมีเฝ้ากล่องอีกละเราไม่จำเป็นต้องรีบปลูกผักก็ได้เนาะเก็บฟาร์มไปนี่ไว้แต่ว่าถ้าจะเล่นมันน่าจะอยู่ที่การปรับโหมดอะถ้าจะเล่นแบบสายฟาร์มของก็ต้องยังไม่ต้องมีฮันเตอร์บุกหรือว่าฮันเตอร์อยู่แต่ถ้าเกิดเราเล่นแบบมีฮันเตอร์เนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องคิดถึงเรื่องการต่อสู้ป้องกันดีเฟนส์ของอะไรมันก็จะฟาร์มที่ถูกเคยเล่นก็เปิดฮันเตอร์ตั้งแต่สร้างเวิลด์นั่นแหละแล้วเราก็ฟาร์มแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบทูนั้นทูกี่ปีเป็นชาติกว่าจะได้เป็นชาติกว่าที่จะได้แบบกินดีอยู่ดีขึ้นมาแต่ตอนที่สมัยที่ทูเล่นมันไม่ได้มีของเยอะขนาดนี้ไงมันแบบยังไม่ได้มีเครื่องเจาะโรงเจาะแร่อันนี้มันแบบของมีเยอะอัพอะไรมาบ้างเสียงเท้าไปเสียงผมอ๋อเออว่ะจะไปเอาเดินจะไปเอากระโหลกดีกว่าตายแน่เลยเอ๊ะเอ้ามาเล็กไม่แพงหายมาได้กัดโอเคกี่จริงๆเล่นแค่ตัวแค่นี้ใครเจอกล่องทหารบอกเลยนะจ๊ะได้กัดอีกได้จ้าม, ม, มีอยู่ใกล้บ้าน
อบนี้ตายตกใจแต่ขอบเปิดเดินไปจับผีตอนเลือดเหลือ5โอ้เนี่ยคนจริงทุบผีนี้จัดหนักจัดเต็มมันจริงอยู่แล้วเนี่ยนักบ้านตั้งนานเดี๋ยวจะเดี๋ยวค่อยแก้ไขบ้านเนาะเอาบันไดก่อนตะปู10โอ้ก่อนยังไงเอ่ยน่าจะรู้มันติดเชื้อยังไงอยากรู้เหมือนกันว่าติดเชื้อยังไงหรือเราไม่มีเสื้อผ้าใส่มันก็เลยติดเชื้อประมาณไหนที่คาดดาวไว้ประมาณไหนบีต้องล้างมือตลอดเวลาฆ่าหมาอ๋อใช่เพราะมันก็ขึ้นเหมือนกันว่าต้องล้างมือให้สะอาดอ๋ออุ๊ยหมากัดคือถ้ามีเลือดใช่ไหมหึเดี๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวต้องขาลอยน้ำขามันไม่ได้จมถึงพื้นนี่นะอ๋อทางแบบไปลอยก็ได้ผมน่าจะยังไม่ขาอ๋อทางนั้นก็น่าจะเลือดคนเลือดอะไรพวกนี้ได้มั้งใช่เพราะว่าเวอร์ก่อนหน้านี้ไม่ได้ฆ่าสัตว์เลยไม่ได้ฆ่าสัตว์เลยไม่รู้แต่ทูก็เคยเห็นมันขึ้นเตือนมานั่นแหละว่าถ้าเลือดติดมืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องล้างมือด้วยเหมือนกันโอเคบ้านสูงพอไหมเจ็ดสูงจิ้มเงี้ยเดี๋ยวเอาหน่อยงั้นเดี๋ยวทูซ่อมบ้านยกบ้านให้สูงตามที่เขาบอกเนาะฮันเตอร์จะได้ปาระเบิดไม่ถึงทำไมเราต้องกังวลฮันเตอร์ฮันเตอร์มันยังไม่เกิดเลยนะโอ้โหตอนคิดเผื่อไว้ไงตอนนี้เกิดแล้วก็ไม่เหลืออะไรแล้วเดี๋ยวสินี่มาละโอ้โหบันได3อันถึงจะมาถึงนี้ได้มีกระโดดขึ้นได้นะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาสักอีกชั้นหนึ่งไหมไม่สิต้องขยับประตูเข้าไปจะได้ไม่ประหยัดบันไดเนาะเอ๊ะไม่ๆอันนี้ไม่ย้ายเนี่ยระบบการก่อสร้างของเกมนี้ต้องพัฒนานะคือต้องพัฒนาแบบว่าให้มันก่อสร้างได้ง่ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายที่ดูจากตัวผู้พัฒนาเหมือนพัฒนาเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนภาพมันก็ประมาณเนี้ยของก็ประมาณเนี้ยมีของเพิ่มมาไม่กี่อย่างเหมือนเขากำลังพยายามทำให้แบบว่ามีตัวช่วยให้มากๆแต่ว่าไม่ทำให้เกมมันเสียไม่แต่ระบบการแบบก่อสร้างที่ต้องต่อบล็อกทีละ1บล็อกเนี่ยย้ายทีละ1ชิ้นอะมันลำบากมันต้องพัฒนาตรงนี้นิดนึงให้แบบซ่อมแซมของได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบบ้านหลังใหญ่เนาะผมว่าจะให้ย้ายได้ช่างละไม่ใช่คือแบบอย่างเช่นสามารถเก็บของเข้าตัวได้แล้วก็เอามาก่อสร้างทีละแบบใหม่ๆได้แต่ก็ไม่รู้อะมันก็เป็นเสน่ห์ของแต่ละเกมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันลำบากมากกว่าจะย้ายบันไดแล้วกว่าจะวนหาที่ตั้งอะไรอย่างนี้แล้วก็กด N 1ทีก็หมุนกว่าจะวนรอบเสร็จเฮ้ถ้าเราวิ่งมาตรงนี้แล้วก็โดดปุ๊บอ่ะ
ก็ล้ำมาข้างหน้านิดนึงน่าจะโดดได้ง่ายขึ้นนิดนึงนั่นแหละเรียบร้อยถ้าเราทิ้งคนนอนนี้ไปลงน้ำเขาจะเป็นอะไรไหม น่าจะไม่รอดหรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยดูภาพอ่ะเอาไปวางๆไว้ก่อนเถอะเอ้าต้องหมุนลงล่างอันนี้คือ3คูณ3อุ๊ยยิงไก่ทำไมมีคนยิงไก่หรือเปล่าหืมหืมอ๋อพื้นไม้มันซ้อนทับกันงงว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้โอเคได้แล้วมันแปลกๆอ่ะตายเออน้องหมาโอ้ยไม้ซ้อนทับกันนี่มันต้องอย่างนี้โอเคนี่เขาลากประตูมาไกลนิดหนึ่งใช่ไหมแล้วมันโดนอะไรปุ๊บตะปูก็หายเอ้ยประตูก็หายโอ้โหต้องมาเข้าศพเอาลากลงไปวางกับบันไดได้ไหมเนี่ยโอ้โหพอลากมาถึงนี้ปุ๊บเนี่ยก็หายนี่แหละระบบการสร้างบ้านของเกมนี้มันยากอะคือแบบลากไกลนิดหนึ่งปุ๊บประตูหายก็ต้องไปยกประตูมาใหม่ไม่ต้องบอกว่าไม่ได้ยากต้องบอกว่ามันน่าหงุดหงิดกับไอ้รูปแบบการทำบ้านแบบนี้มากๆถ้าสร้างบ้านแบบไม่ต้องกังวลเนาะก็2คูณ2จะได้ซ่อมไม่ง่ายไม่ยากซ่อมง่ายๆแคบๆหมาวิ่งอย่าทั้งหมา
ผมยังไม่หยุดได้มันเหนื่อยมันเหนื่อยบันไดต่อกันไม่ได้อีกหรือนี่บันไดก็ต่อกันไม่ได้พิซซ่าพีระมิดปะเนี่ยมาหยุดไล่ทีพลีโอเคมาดูสิแค่สร้างบ้านก็ใช้เวลาเหลือหลายแล้วเขาแบบเกมนี้ออกแบบมาสร้างบ้านเนี้ยแบบถ้าสร้างเสร็จนะจะย้ายห้ามย้ายเด็ดขาดใช่ไหมพอย้ายตรงนั้นแหละโอ้โหทั้งวันต้องลงหลักฐานไม่ก็ต้องสร้างใหม่ไปเลยสร้างใหม่ยังเร็วกว่าเอออุ้ยเลเวล2ตัวอะไรอ่ะมา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 อยู่ใกล้บ้านเลยเหรออืมแล้วทูจะวางบันไดทางนี้ยังไงอ่ะทูบีหมาอยู่หลังบ้านวางบันไดไม่ได้เพราะเราเห็นทูบีล่าหมาล่าอะไรแถวนี้บ่อยมากๆโอ้นี่เนื้อไหม้แล้วนี่อ่ะหม่ำก็ได้ไก่ไหม้นี่หมาอยู่หลังบ้านเนี่ยเจสทำพื้นที่บ้านแค่2คูณ2มั้ยเอ้ย2คูณ3เนาะมันก็ประหยัดได้เยอะเลยไอ้จะสร้างบ้านครับตามที่พวกคุณนี่เลยเพราะว่าผมไม่มีความรู้ตะปูได้ตะปูมาไม่เอ่ยได้มาหน่อยหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้จะทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีตะปูเนี่ยแหละวิ่งไปเจอน้องหมางับเอ้าหมาไปไหนแล้วอ่ะหมาไปแล้วเหรอมีด้าไปแล้วอ่ะยังจะได้ไปเกาะสร้างบันไดอย่างสบายใจนั่นไงนี่ไงพอล่างมาปั๊บหนึ่งปุ๊บบันไดก็หายอ่ะโอ้โหบันไดเนี่ยบันไดยาวๆนะใช่คือเราจะต้องกดขาใช่ไหมเพื่อลากเป็นแบบบล็อกที่หายตัวไปอ่ะแล้วไปตั้งตรงนั้นน่ะพอเราไปถึงบันไดก็หายไปแล้วแล้วเราก็ต้องมากดลากใหม่เป็นอย่างนี้อยู่หลายรอบอันนี้ไงหายอีกโอ้เราแบบออกนอกระยะบ้านหรืออะไรทำให้บันไดหายเออมันเกินระยะหรือยังอ่ะปึ๊บนี่อ่ะโอเคโดดขึ้นได้สบายเอ๊ะบีผมติดเจออ่ะมันได้ค่าสัตว์เลยนะน่าจะเป็นเพราะว่าโดนหมากัดหรือเปล่าติดเชื้อไปบ้าเกี่ยวเขาจะเกี่ยวไหมโดนหมากัดทำให้ติดเชื้อเหลือบันไดอีกหนึ่งอันเจสขอไฟหลังบ้านหน่อยเจสมองไม่เห็นครับข้างหลังนี้ตรงที่ทูวางแล้วโอเคมีปืนในกล่องนะกลางทางมาสุดเนี่ยจะลิงก่อนอ่ะมันเหลือบันไดก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้แหละห
มีไม้เหลืออีก3เลยงั้นเดี๋ยวทูย้ายเพิ่มเป็น3คูณ3ก็ได้โอเคศพคนนี้จะได้ลงไปข้างล่างแล้วนะคนนี้นอนอยู่ตรงนี้กลับมาอาจจะเป็นซากได้แล้วแต่ก็เอาของออกจากตัวหมดแล้วแหละเฮ้ยไม่อ่ะนอนลอยๆได้ออกมาตรงจมน้ำอ่ะถ้าโจรไม่ขึ้นบ้านน่ะประตูกับดอร์เวย์นี่ไม่จำเป็นเลยนะเนาะนี่เป็นเรื่องความสวยงามใช่แล้วเรื่องความสวยงามอย่างเดียวดูหลังคาสิหลังคาแบบขึ้นไปสูงๆก็มีแต่ต้องใช้ตะปูทั้งหมดเลยนี่คือมีพื้นไม้อยู่ตรงนี้กับประตูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมย้ายก็ได้เราคงไม่ต้องปกป้องเบสยูนิตของเราตรงนี้เนาะเจ้าเครื่องเนี่ยขาวๆเนี่ยเลือดขนาดนั้นไม่พังง่ายๆอยู่แล้วเอ้าหายทั้งหมดเป่าแล้วตรงหลานอาทิตย์หนึ่งหมดไปพันหนึ่งมาเดี๋ยวว่าอย่างหนาวหนาวหนาวป่าเอ้าหายอีกแล้วป่าเสร็จแล้วที่ท่าโหดีใจมากเลยบ้านยังไม่เสร็จเลยแต่ว่าไม่มีตะปูแล้วอ่ะย้ายบ้านยากมากอ่ะต้องเปลี่ยนตำแหน่งของเบสยูนิตแน่นอนเลยเจ็ดขอไฟหลังบ้านหน่อยเจ็ดไฟหลังบ้านนิดนึงตรงไหนอ่ะตรงนี้โอ้ผิดทางนี่โอเคก็วางไปงั้นแหละมันมีให้วางบักตกไม่ใช่บักตกเขาถอนผนังเขาถอนฟื้นออกถอนฟื้นออกไม่เหลืออะไรแล้วตรงนั้นงงอะไรอยู่อันนี้ต้องซ่อมแล้วเนี่ยหมีตบตอนนั้นที่หมีด้วยก็มา delete bed unit สร้างเบดอันใหม่ได้ไหมได้มีอยู่ไม่ใช่เหรอยังมีอยู่เดี๋ยวต้องสร้างทับไปก่อนงั้น delete อันนี้เลยนะหรือเก็บไว้ก่อนก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวโอเควางปึ๊บแล้วมันจะขยายเพิ่มใช่ไหมพื้นที่ใช่มันจะคนละวงเลยอ๋อโอเคเห็นวงมันไหมเอ่ยยกเตาก็ได้หรือยกอะไรเพื่อดูว่าวงอยู่ตรงไหนไหนขอไฟหน่อยตรงนี้เป็นตรงกลางใช่ไหมเอ่ยอ่ะวางกล่องตรงนี้แล้วกันตรงนี้มีเตาไฟแต่แสงของไฟของทูมันยังบักอยู่ด้านล่างอ๋อที่วางมันเคลียร์มานี้แล้วเฮ้ยเราตัวละครผู้ชายอยู่คนเดียวอ่ะเอาไม่ได้หรอกความยูนิคแล้วเดี๋ยวนี้เป็นฮันเตอร์ไงถอดกางเกงเอามาย่อยดีกว่าโอเคเก็บไว้ในนี้เป้าหมายของเราในพรุ่งนี้
เราจะไปพีชีพไอ้บ้าตายอ่ะวีไงอ้าววีตายเหรอเนาะตายได้ยังไงขึ้นเหยียบมันแกเหยียบตรงเนี้ยแล้วก็ตายเมื่อวานก็เป็นใช่เจ็ดเคยบักครั้งหนึ่งที่แบบบักปุ๊บแล้วก็ติดอะไรนะติดแปลงปลูกพืชแล้วก็ตายเฮ้ยเขาไม่ได้เลยเนี่ยเขาสองรอบติดเลยแฮชแท็กเลยเนี่ยเฮ้ยเมื่อวานก็ทางเบรกก็ตายไม่ใช่เหรอเออแฮชแท็กเลยโทรไม่ได้เลยไปแล้วหัวเราะเหมือนหัวเราะเหมือนมีปมในโหน่ารักเลยอ่ะโอ้ต้อนรับศัตรูเดินขึ้นบ้านเดินมาแล้วเดี๋ยวเราเอาปืนยิงไม่ให้มันเดินมาแต่กระโดดเข้าโดดออกได้แบบสบายเนาะตรงนี้บันไดโดดได้อยู่เนาะไม่สูงเกินไปไม่ลำบากเนาะตรงนี้กันหมาตบด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวทูไอพีชีพแล้วทูด้วยการตายเจ็ดร้อยไงเพราะประตูเรามันคงปาไม่ถึงประตูเราบ้างระเบิดอ่ะเฮ้ยข้างหน้ามีน่าจะหมาเลเวลสองเราจะต้องไปเลี้ยงมันให้มันเลเวลสามบัดดี้หมากัดต้องสามทีถึงจะตายหมาเลเวลสามไหมเอ้าทำไมหมาไม่เลเวลอัพเป็นเลเวลสามอ่ะฆ่าใครอ่ะครับทูเอาเนื้อทูมาเลี้ยงหมาให้มันเลเวลอัพไงเนื้อทูไม่อร่อยหรือเปล่าเลเวลเลยไหมครับนั่นแหละบอกยี่ยิ่งหมาเลเวลอัพเนี่ยก็จะได้ของดีเนาะความคิดปูคือปูจะทำสามชั้นเราไม่มีทรัพยากรขนาดนั้นตอนนี้ผนังยังวางไม่ได้เลยตะปูไม่มีเลยแบบนี้โหดูฝนดิได้แม่งตกตามเวลาจริงเลยวะเนี่ยรถอย่างติดอ่ะได้ติดขนาดปิดเทอมแล้วแม่งไอ้พวกนี้เจอศาสตร์อันนี้กีฬาสีโอเคจะไปดูเลยล่ะไม่รู้ไม่ได้ไปดูศาสตร์มึงแข่งไงไม่มีน้ำพริกหนุ่มเหรอถ้าไปตอนนี้ก็จะได้ไปแค่ดูน้าดูน้าดูน้าน้าสาวคนอื่นเอ๊ะแขกนะความคิดปูคือปูจะทำสามชั้นชั้นสองไว้ยิงฮันเตอร์ชั้นสามไว้ปลูกผักจะเลี้ยงสัตว์ทั้งบนเลยแต่ฮันเตอร์มันไม่สามารถเหยียบเขามาบ้านผู้เล่นได้นะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ตรงนี้ดิเลี้ยงสัตว์ตรงข้างล่างนี่ไงเนี่ยงานแจกนี่เลยน่ะข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ทำล้อมาตอนเรามีหินวางอยู่แล้วก็ทำปิดน่าจะประมาณสี่ฟอมั้งขออันนี้ก็แล้วกันเร่ง power supply เร่งเครื่องเร่งทรัพยากรหาของทรัพยากรก่อนดีโดวีล่าตัดเก่งเลยไม่ทุกหมายถึงพวกตะปูเซอร์คิตอะไรอย่างงี้แกงบีแล้วให้บีล่าให้บีหาแล้วโหแล้วกล่องแถวนี้หายไปไหนหมดยิ่งดียิ่งกล่องหายอ่ะเมื่อกี้เราได้ยินเสียงใครเดินมาด้านขวาไปซ้ายเราเราก็ตกใจทูบีนี่เองมีมอนมีฮันเตอร์ไว้ยังอ่ะยังไม่เห็นยังไม่เจอนะเฮ้ยทูเปียกฝนแล้วเลือดทูรถนะเนี่ยมันขึ้นได้อิงไหมไม่มันขึ้นว่าเปียกแต่เลือดกำลังลด29-28หนาวเปล่าไม่ได้หนาวเท่าไหร่หรอกแต่ว่า4องศาหิวมากใจเย็นใจเย็นโอ้4องศาหนาวแล้วรถจะสององศาแล้วบีเดี๋ยวบีก็เรียบร้อยแล้วบีเหลือ37แล้วนะเลือดโอเคงั้นเดี๋ยวทูเก็บเข้าของก่อนอ่ะ27แล้วไก่มันหายไปไหนหมดมันต้องมีหลังคาสักอันหนึ่งใช่ไหมเราจะได้แบบไม่ตากฝนตอนคืนแอบตัวแห้งไว้แอบใต้หินได้ไหม
อย่าบอกนะฝนตกทะลุหินไม่เป็นไรเดี๋ยวทูจะไปเพิ่มเลเวลหมาตรงนี้อยู่ไหนเอ่ยการบ้านเหรอใช่เอาหมากันบ้านเป็นความคิดที่ดีมากๆโอ้เลือดรีขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เกิดจากอะไรอ่ะอยู่ดีๆเลือดก็ลดน่าจะหนาวแล้วมั้งเพราะว่า4องศานี่ถือว่าหนาวแล้วนะมีคนย่างเนื้อไก่อยู่นะทูเห็นเนื้อหน้าเอ้ยเนื้อไหม้ต้องระวังเนื้อไหม้ด้วยโอเคเลือดรีขึ้นมาแล้วร้อยห้าร้อยเสียงปลาร้องในเกมนี้มันแบบมึนจริงมากๆต้องเปรียบเทียบเลยเมื่อกี้ฝนตกเหมือนเปลี่ยนจังหวะที่บ้านเราต้องการที่เท่าเยอะใช่ไหมดังนั้นก็ต้องเผาฟืนเยอะๆใช่เดี๋ยวกำลังจะทำไหมนี่ทำที่แรก power เป็น mass เพราะว่าเดี๋ยวจะเร่งอุ๊ยมากันจะเร่งให้มันเร็วเร่ง mass ให้เร็วเพราะว่า mass ช้ามากๆเพราะว่าเราต้องใช้ power กับ mass ในการคราฟของเนาะของขั้นสูงไม่มีวันนี้อาการยิงไก่ไม่แม่นเลยเดี๋ยวไก่เขาติดเจ็ตไงเจ็ตแพ็คไม่ใช่เจ็ตเนี่ยโอ้ยโหดเอ้ยจอดเอาเงียบกิ๊บเลยนะฝนมันตกเพราะว่าฟ้าทนไม่ไหวฝนจึงตกทางโน้นผมก็แปลงเพลงพี่เบิร์ดซะเสียเลยน้ำที่ท่วมอยู่บ้านปูฉันอยากได้ตังสัก 5,000 เธอลำบากอะไรไหมเฮ้ยแต่พูดถึงกรณีน้ำท่วมนี้ทูก็มีประสบการณ์นะที่ไหนเชื่อได้เลยทูไม่เหมือนปูหรอกที่ไหนท่วมที่ไหนทูไม่ได้มีประสบการณ์แบบน้ำท่วมแต่ทูมีประสบการณ์ตอนที่มันแบบมีเหตุการณ์ที่มันยิงกันอะระหว่างไทยกับกัมพูชาไงตอนช่วงนั้น54ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดไอ้ที่เป็นข้อพิพาทเนี่ยนะใช่ที่ยิงกันนั่นแหละทูก็เห็นบางคนนะที่เพิ่นแบบทำมาหากินไม่ได้เนี่ยเพิ่นต้องปิดร้านขายของอะไรของเพิ่นไปพอกลับมาอีกทีหนึ่งใช่ไหมเพิ่นก็แบบไม่มีเงินแล้วอะที่ไหนมีสงครามใช่ก็คือถ้าไม่มีเงินเก็บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเกิดสงครามทำมาหากินไม่ได้เป็นช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หมดเนื้อหมดตัวจริงๆนะหมดโอ้จะเอาสักโอ้ยส่วนน้ำท่วมใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ทูไม่เคยเจอไม่เคยอยู่ในช่วงไม่เคยอยู่ในพื้นที่แบบนั้นเลยเขาก็ไม่เคยอยู่เอาง่ายว่าผมอยู่ยะยาถูกน้ำท่วมประจำท่วมประจำเฉยๆกับคำว่าท่วมนะใช่ว่าเอาท่านท่วมเลยหรือเจ๊จะวิ่งไล่หมาไปทำอะไรเปล่าเจอหมาวิ่งไล่มันจะวิ่งไล่หมาเดี๋ยวทำผวนก็มาครับผมทันปะวะเนี่ยจะตายปะเนี่ยเพิ่งกลับมาเก็บศพเองไม่น่าเลยแต่รอดอยู่
งั้นเดี๋ยวทูรับผิดชอบเรื่องไม้แล้วกันเนาะตัดล่าสัตว์ไปตอนนี้ให้ผมหยุดตกก่อนเถอะไปไหนไม่ได้เลยไปก็หนาวอย่างเดียวเลยทำไมหนาวอ่ะมันลมมันเย็น10องศามา10องศา13องศาถ้าเป็นทูตอนนี้เดี๋ยวผมอยู่ข้างนอก20องศาหรือว่าพอทูตัดไม้อยู่ใต้ร่มไม้ก็เลยไม่ค่อยโดนฝนเป็นไปได้ไหมเมื่อวานตอนคืนตอนที่ตายนี่ก็แอบอยู่ใต้ต้นไม้เลยหนาวตายเออพอคืนนึงเอ้ยจะกล่องกล่องไปว่าทหารปะทหารปะแกได้ใช้ทีเออของทหารเราครับคุณแจเล่นกันไหมแจอันจริงถ้าทรัพยากรเพียงพอนี้ครับคุณแจไว้เลยก็ดีนะเนาะได้แต่ว่าเราจะต้องเร่งอันนี้ก่อนไงเร่ง power กับแมสก่อนไม่งั้นเราจะต้องใช้เวลารอนานซึ่งเหมือนจะต้องฟาร์มแข่งกับฮันเตอร์ต้องฟาร์มแข่งฮันเตอร์เราเหมือนเล่นเลย alert Minecraft เร่งทรัพยากรพูดมาแต่ละเกมไม่เคยเล่นมาเลยอ่ะอย่างอ่ะ LL ก็ได้อ่ะความตังเกมไรผมไม่รู้จักจ้ะงั้นเดี๋ยวทูดูแลเรื่องไม้นะใช่ไหมไม้เป็นหลักเติมปืนถ้ามีขี้เท่าก็มีดินปืนเนาะจะบอกว่าแกล้งจะแกล้งทูว่าจะให้ทูตามวันละ300พอแล้วต่อวันนะของเกมนะก็คือต้องฟาร์มตั้งแต่เช้าเย็นๆนั่นแหละวันไปปูถึงรู้ว่าปูลองฟาร์มมาแล้วคือต้องฟาร์มแบบทั้งวันทั้งจนถึงเย็นน่ะตั้งแต่เช้าต่อเป็นโอ้ได้เอ็นมา8เฮ้ยดีมากไอ้เหี้ยฮันเตอร์มาแล้วใช่ไหมโอเคไอ้ตามกูมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวเขาต้องนี่ใครอยู่บ้านอ่ะโอ้แล้วเฮียตรงบ้านฮันเตอร์มีกล่องทหารอยู่อะไรไม่มีกุญแจแล้วแพ้ไปแล้วได้เส้นเอ็นมา8รอการครับในเส้นเอ็นอยู่ได้เวพอนพานมา4ด้วยนะเนี่ยดีมากมากเดี๋ยวกำลังรอหลังคาสักอันหนึ่งก็ยังดีอยู่ทางที่ตะบิวบ้าน SW ใช่มะ W เฉียงทางนู้นฮันเตอร์เนาะกำลังจะไปเก็บกล่องเลยเฮ้ยบ้านเราเหรอวะเนี่ยไม่ใช่นี่ว่ะบ้านเราไม่ใช่สีเขียวมาทาสีบ้านได้ไหมยังไม่เห็นออปชั่นตรงนั้นเลยนะแต่ถ้าอ่ามันมีบ้านมีพื้นมีโครงขนาดไหนแล้วต้องรายงานสถานการณ์นิดนึงมีใครคุณหินอยู่อ่ะปอกอ่ะเดินขวามือเดินขึ้นไปเจอฮันเตอร์เลยเฮ้ยกล่องทหารอีกแล้วอ่ะติดกันอย่างนี้ไม่ดีนะจ๊ะไม่มีของจ๊ะหลังคากันฝนมาแล้วอันหนึ่งทูว่าทูต้องโฟกัสที่การตัดไม้นั่นแหละเพราะว่าไม่เจอกล่องไม่เจออะไรเท่าไหร่เลยจะมีไข้แล้วคือดวงไม่ดีจริงๆนะในเวิลด์เนี้ยเอ้ยไม่แน่หรอกต้นเกมอาจจะไม่ดีแต่หลังๆอาจจะดีก็ได้ตั้งแต่เปิดมาแล้วค่ะเอ้ยอันนั้นคือ 80% ไงทูโมฟไปนิดนึงก็เลยโดนลงโทษเจอกล่องละเจอมีนะตะกี้นี้แต่ทูจำได้ว่าตกปลาบ่อนี้ได้ปลาตัวใหญ่นะ
พอรู้ว่ามีฮันเตอร์แล้วการตัดไม้เริ่มระแวงขึ้นมาทันทีมันตัดอยู่แถวบ้านมันไม่ตัดมาแถวบ้านเราหรอกมันไม่กล้าแต่มันจะมีฮันเตอร์บางตัวที่ออกลาดตระเวนเหมือนกันนะเราไปตั้งแคมป์ในป่าคือมันน่าจะเป็นแบบก๊อปปี้พฤติกรรมผู้เล่นนั่นแหละผู้เล่นทำอะไรได้ฮันเตอร์ทำได้ก็ดีดีโฮก็พี่มาถึงเจอหน้าปุ๊บหมอบแล้วอ่ะหมอบกันหัวกันเลยอ่ะก็คือถ้าเกมนี้มีไรเฟิลเนี่ยเรียบร้อยเอ้ยมีสไนเนี่ยยิงหัวแตกผลหยุดแล้วเราต้องเร่งรีบในการทำงานไก่ป๊อก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 โดนนังป๊อกซะเตรียบร้อยโอ้มึงจะติดเจ็ดไปไหนเนี่ยเดี๋ยวโอ้ลากก็ได้ไหมลากมานี่มาเก็บของปกติแถวพื้นที่โล่งๆว่างๆที่มันเป็นลานกว้างเนี่ยมันควรที่จะมีกล่องสปอนมาให้เราเห็นแบบง่ายๆเนาะก็จะกันแต่ง่ายเกินไปก็เผลอคิดว่าน่าจะสุ่มมากกว่าแหละบางทีอาจจะเดินไปแล้วมันเพิ่งดรอปไอ้หนีเก็บตบปั๊บแล้วตบทีเดียวตายคืออะไรหนีบอกไปอัพเวลมาอัพกงเล็บเย็บมีเล็บไทเทียมปะเนี่ยเหลือได้เป็นเทียมตบทีเดียวตายปกติได้สองทีก็ลองแบบฟาร์มมีพลังซุปเปอร์คอมโบตบมือซ้ายกับมือขวาพร้อมกันไงเจสติคิมีสกิลนะดับเบิ้ล2มืออะไรอย่างเงี้ยนี่มันมีลูกเสือเนี่ยยืนซ้ายมาจับมือกันมั่นเลย จับตัวมั่นเลยไอ้เหี้ยไม่ปล่อยว่าเอาอาหารไปส่งก่อนลูกหมีเขาไม่จับมือขวายื่นไซส์มาตบหน้าอาหารคว่ำเฮ้ยทูเจอกล่องทหารแต่เราไม่มีกุญแจเปิดใช่ไหมมองขึ้นเขาก็เดินออกขวาไปน่าจะเจอใช่ทูมาทางเขาแล้วออกชิดขวาก็มีกล่องทหารเฮ้ยก็นึกว่าเจอกล่องทหาร2กล่องอยู่ห่างกันแค่19คือกระดับก้าวเลย what the fuck คือแบบมันอยู่ใกล้กันมากอ่ะนี่ก็กล่องทหารนี่ก็กล่องทหารโอ้โหเราต้องให้ทุกคนพกกุญแจแล้วแหละไม่แน่นะกล่องทหารอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยก็ได้ว่าชีวิตในเกมนี้ของเราจะดีขึ้นอ่ะถ้าเราได้กล่องเปิดกล่องทหารอะไรอย่างเงี้ยแต่งั้นอาจจะต้องฟาร์มพลังงานพลัง power กับแมสตอนนี้ได้ power แล้วเหลือแมสแมสอันหนึ่งซึ่งเราก็ต้องทำที่เดี๋ยวว่าที่ร่อนแร่สกัดแร่ก็อยู่ในน้ำปะเนี่ยร่อนแร่สกัดแร่หาทองร่อนแร่มาหนีพวกวนเวียนอยู่กับศพเนี่ยนะมาไปรอดก็ได้ไม่ได้มีอยู่
ยพี่เรียนแล้วพี่ร้อยนะรวมยอดสองมีไล่เอ้ยหมารู้สาจะไปเก็บกล่องเก็บไม่ได้กล่องอยู่ทางนี้โอ้มาเก็บเสร็จแล้วนี้เพนไปแน่จ้าแน่จ้าแน่มีกวางโอเคไปทางนี้ดีกว่าลีสตามิน่าแป๊บหนึ่งนะอย่ามานะหมาสังเกตว่าถ้าติดขอบนี้สัตว์มันจะไม่สปอนแบบแถวขอบเนาะไม่แน่มันจะวิ่งเจอแล้วเคยเจอตกดักตกตรงขอบนี่แหละเรียบร้อยเป็นไงปูบีพอได้น้ำมันไหมเอ้าหิวข้าวคุณดีนมาเล่นเกมนี้กันเถอะ Subsistence คุณดีนคุณดีครับเจนผมโทรเลื่อนรถข้าวกูหิวข้าวตามิน่าก็ไม่มีถ้าโดนไล่ตอนนี้ก็ลาก่อนแน่ๆเวลาค่าตัวไตไม่ได้ของเต็มตัวเลยเอ้าอ๋อคนนี้ไม่มีไมค์เดี๋ยวเอ้าทำไมคุณนิดไม่มีไมค์อ๋อไม่ได้เล่นในโน้ตบุ๊กทำไมอีถึงว่าหายไปไหนอีเดี๋ยวนะข้าวกลุ่มเป็นที่แล้วเขาใหม่ก็ต้องฉลองด้วยเกมอะไรดีๆสักเกมหนึ่งเจ็ดสารภาพมาว่าเจ็ดแค่ต้องการรายงานอีอย่าไปคิดอย่างนั้นเรื่องจริงได้โอเคตั้งได้เลยเอาไปได้สเปคอย่างที่คุยกับเจไว้ไหมอ่ะจริงดิเดี๋ยวได้การจอยละตัวนั้นด้วย
ป่ะดีไหมดีไหมดีไหมลื่นไหมลื่นไหมจัดจอแล้ววะ5700 XT ทำไมคุ้นอย่างนี่ต้องมาลองเล่นเกมแล้วปั่นเฟรมเรทให้ถึงที่สุดมันต้องมีไมค์ถึงจะได้คุยกันง่ายไม่มีไมค์ก็คุยกันยากเสียเวลาพิมพ์ใช่ไหมอ๋อใช้จอเก่าอ๋อโหตัวที่แท้ทรูไม่ต่างกันเลยครับผมมีขึ้นมาแล้วมีตกใครอยู่อ๋อตบบีเข้าป่ะไม่ใช่เอ้ยมีลงมาว่ายน้ำข้างล่างมาถือมาได้เนี่ยมีเลเวล3ที่เราเลี้ยงใช่ไหมใช่ครับนี่นี่มันยิงทางนี้ได้อะยืนตรงนี้ยิงได้ยืนที่ถูกยืนอยู่เก็บของก่อนเธอไปเธอจะเก็บของเดี๋ยวเคลียร์คำว่ากันตัวกันถูกคราฟมาเป็นไม้แพ้งเลยไง34อันก็คูณ3ไป90กว่าล็อกใช่ที่เร่งไปที่ละ2อันแล้วมาน้ำมันโอเคเรียบร้อยหิวทุกอย่างถ้าธนูหมดเอาปืนพกไปยิงไก่ก็ได้นะมันจะคุ้มหรือได้อยู่แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอามาทำไปนี่ธนูทุกคนทูจะเปิดกล่องแล้วทูจะไปพีชีพพีชีพทำไมไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะข้าวอาหารผักไงปอกขวานมาได้ยังไงฮะอันหน้าไหมปอกขวานเดี๋ยวอ่ะyou know ต้องใช้วิธีนี้เลยไม่มีข้าวกินโอเคแล้วก็จะทำโอ้โหมาบนหิมะเลยอ่ะ50-75 5องศาเต็งกลับบ้านรอบนี้ไม่ตัดไม้กลับแต่จะวิ่งกลับแล้วหาของดีกว่าเผื่อจะได้ของไปบ้างได้ตะปูมาเท่าไหร่ที่บ้านตะปูมา88อันโอเคเดี๋ยวทูไปคราฟเองทูจะคราฟเป็นฮาร์ดวอลโอ้ไม่ได้เลอะเลือดล้างมือแม่เป็นดิอันนี้ยังไม่โดนเอ้ยว่าแล้วกำลังจะถามว่าเสียงใครโดนโหยอมตายเถอะหลังคือหมีซ้ายคือหมาขวาคือหมีไอ้เกมนะอันโน3ตัว2077ป่ะเกมเรือเนาะไอ้นี่ไอ้เกมเครื่องบินอะชื่อเกมอะไรจะกินสเปคโคตรอะประวัติทีเฟรมร่วงไงเอ้ยแต่เห็นว่าตอนเกมรีวิวมันดีนี่ไม่ใช่เหรอไหนเกมขี่เครื่องบินใช่ไหมไอ้ที่คุณนี่เคยได้น่ะรอดที่ภาคใหม่อะภาคเก่าวันใหม่นั่นนะหนูน่าจะกินสเปคอะประวัติทีเฟรมร่วงอ๋อมีคนเก็บศพทูอีกแล้วแรมเท่าไหร่อ่ะคุณดิษแล้วทูจะกลับบ้านยังไงล่ะเนี่ย16จิกเลยป่ะเดี๋ยวโอซีแรมเลยโอซีแรมผมมือกันดีกว่าเมื่อกี้สารภาพมาซะดีๆใครเก็บศพทูไปแม่เปล่า
CPU เจนใหม่ก็น่าจะถ้าจะถ่ายยอดอันเนี้ยเอ๊ะปูไปรับหลานใช่ไหมมาแล้วกลับมาแล้วไงกลับมาแล้วไม่เห็นเงียบๆกันเอ้ยเออเหรอฮันเตอร์บุกบ้านเราไงเฮ้ยเปิ้ลบีเปิ้ลเลยเดี๋ยวเราเห็นเราเห็นซ้ายต้นไม้อ่ะทำไมกูต้องมาเจออย่างนั้นล่ะเล่นได้10 คนโอ้โหเลือดทูก็ไม่มีแล้วทำไมมันไม่ขึ้นว่าฮันเตอร์บุกบ้านเราอ่ะเดี๋ยวผมเอ้ยได้ไหมวะขึ้นมันเราเกมนี้เล่นได้10คนคุณนิดทำไมมันไม่ขึ้นว่าฮันเตอร์บุกบ้านเราเดี๋ยวผมเปิดไลฟ์ให้ดูในดิสคอร์ดไม่รู้ดูได้ปะนะแปลกแปลกหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นขวากับซ้ายเดี๋ยววิ่งไปสับมันดีกว่าของในตัวไม่มีไม่เมื่อกี้คนที่อยู่บ้านเห็นฮันเตอร์ว่ามันขึ้นบุกบ้านเราไหมไม่เห็นได้ยินแต่เสียงปืนเอามันวิ่งหนีไปแล้ววิ่งตามมันวิ่งหนีไปแล้วมี2คนพวกข้าว2คนวิ่งกลับไปละตอนคืนยิงยากเนาะไม่โดนยากไม่เห็นหัวมันไม่เห็นตัวสู้กับตัวอะไรโอ้ในเกมนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าฮันเตอร์หรือว่าเป็น AI อ่ะคุณนิดที่เหมือนผู้เล่นทุกประการจะชอบมาบุกบ้านเราแล้วเราก็ไปบุกบ้านมันอะไรอย่างเงี้ยบุกกันไปบุกกันมาใช่แล้วก็มีน้องหมาน้องหมีแล้วก็น้องเหมือนแมวตัวใหญ่เสือแล้วก็มีเรื่องอะไรตายใครเรื่องอะไรตายปูอ่ะเขาเอฟเคอยู่เอาเอฟเคอยู่อ่ะน่าจะเอาโยนของไม่ทันอ๋อไม่แล้วก็ไม่บอกครับโยนนี่ให้ทูลำบากที่สุดนะเมื่อกี้วิ่งผ่านมาฮันเตอร์อยู่แบบตรงนั้นเลยอ่ะคุณดิ๊ดว่าเพื่อนผมทำไมอ่ะโอ้โหเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อพลังงานหมดใช่ไหมหลอน17แล้วเดี๋ยวจะเร่งเอานี่แล้วกันเนาะเอาพาวเวอร์เครื่องน้ำมันเราพอมีแล้วน้ำมันพอมีแล้วเดี๋ยวพาวเวอร์มาปั่นสองเครื่องปึ๊บเร่งปึ๊บได้เร็วเร่งแบบเมื่อวานแล้วก็เอาเตาสักอันหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะสร้างโต๊ะครับหมุดรอบโอ้ยได้ตาโต๊ะครับเสร็จปุ๊บตามได้ที่ขุดแร่โอเคทำสักเครื่องหนึ่งไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนครับประสบการณ์เสียงอะไรเปิดเตาต้มเตาแล้วเสียงอะไรขนาดนี้เลยหรืออะไรเร่งเครื่องโอเวอร์ไดรฟ์เหรอบีเขามีความฝันว่าเขาจะเป็นดีเจ EDM เราอยากเขาอยากได้คอนเร่งเครื่องเปล่ามีคอนไหมยังไม่ได้สร้างเลยครับเนี่ยถ้าเป็นแบบเครื่องแผ่นอย่างเงี้ยเราก็มาแอบตรงนี้ได้ใช่ไหมหรือไม่ได้ได้สินี่แอบตรงนี้ได้เครื่องแผ่นประหยัดทรัพยากรมากกว่าเฮ้ยไม่ขนผมเอามาจากไอ้นี่เฮ้ยของผมเห็นแค่ธนูนะธนูอยู่ในศพนะที่เหลือผมยัดใส่กล่องไปหมดแล้วอ๋อเหลือแค่ธนูด้ามเดียวเอาไว้ผม2 ดอกแล้วผมไปล่าไก่ให้ใหม่เ
ชียโตตัวจริงเรื่องปิ้งย่างผมยังไม่ถึงบ้านอีกเลยจะตายอีกเลยแต่ว่าตายกลางคืนเออรอนี่ไงไงรออันเตอร์ให้เมื่อกี้นี้ไม่ใช่หรอกต้องบอกหลบไม่ทันเปล่าเดินเดินไปเอ๊ะเพื่อนเราหรือเปล่าบูมบูมบูมไปดูเป็นไงเกมโอเคไหมเดี๋ยวมันเดี๋ยวพาไปดูโอ้โหเกิดยอดเขาหิมะอีกแล้วทั้งหนาวทั้งหนาวไม่พอเจอโอ้โหลบแปดอะทูก็เพิ่งไปเกิดมาที่ยอดเขากว่าจะวิ่งมาถึงเดี๋ยวจะตายอีกรอบนึงเออประตูบ้านด้านหลังนี้มันผิดมุมแล้วเนี่ยต้องย้ายบันไดใช่ไหมอืมแน่นอนเด็กจอดไม อีกแค่2ก็เพียงพอ1หลังคาเอาแค่3บานก่อนไหมแค่ประตูระหว่างหน้ากับหลังเนาะกันฝนพื้นดีกว่าอย่าทำหลังคาพื้นสี่เหลี่ยมชั้น2ใช่ใช่โอเคโอ้ตรงนี้แล้วกันนี่แต่พื้นมันโดดไม่ได้เหมือนหลังคาเนาะมันไม่มีนี่ใช่หลังคามันยังสูงกว่านิดนึงอ้าวเป็นไงรอบบ้านของเรานี่รวมหมดละ Is this Sparta ตะปูหมดแล้วเดี๋ยวเอาไปให้การมีพืชผักมีคือทุกคนอื่นไม่มีขวดน้ำใช่ไหมเห็นขวดน้ำสองขวดเราต้องมีขวดน้ำสี่ขวดเก็บไปพบว่าตอนแรกเออผมน่าจะไม่ได้เก็บแน่เลยตอนแรกที่ตายอาแต่สายโอ้โหพลังงานเริ่มต้นถ้าจะพลังงานขนาดนี้ต้องมีถังเก็บพลังงานเจสไม่อันนี้เราจะเร่งอันนี้ไงเอาอะไรวะเพราะยังไงเดี๋ยวพอมันเต็มเนี่ยมันตัดแฮปเรามาจุดละเราจะเร่งเอาเครื่องจี้แร่ยังไม่มีเลยนะรีไฟเนอรี่อ่ะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ก่อนไม่ใช่เหรอจะทำอะไรวะกระสุนใช่ไหมหูเตาไฟเพิ่มเอาเตาไฟเพิ่มเสร็จปุ๊บปั๊บปาไม่ได้เผื่อไว้แล้วก็จะตามด้วยตัวคาpower เอาที่จี้แรกก่อนจี้แรกเหรอจี้แรกใช่จากนั้นค่อยเตาไฟเพิ่มถ้าอยากจะคราฟกระสุนมันต้องมีจี้แรกนี่เข้าใจใช่ได้ที่จี้แรกก่อนแล้วค่อยเตาไฟเพิ่มเพราะว่าจี้แรกมันใช้เวลานานไงใช่ไหมก็ถ้าเริ่มเร็วๆก็จะได้จี้เพราะว่าเห็นแร่อยู่ในเนี้ยต้องเยอะอะเป็นร้อยอะตัวเนี้ยในกล่องก็เลยคิดว่าจี้แร่ก่อนก็ดีนะมันใช้โพแทสเซียมโพแทสเซียมก็ได้จากการจี้แร่เพิ่มมาหน่อยไม่กำลังจำที่จำสูตรเอระวังครับสุดเดี๋ยวไม่จี้แร่ยังเพราะว่าจะต้องทำไอ้นี่ขุดแร่ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดขุดแร่มันได้เยอะเจ๊แต่
ว่าขุดแร่อ่ะฮะค่อยๆทำก็ได้เพราะว่าที่แร่มันใช้เวลาไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าเดี๋ยวอยากถ้าเราเริ่มที่แร่ตอนนี้เรามีแร่เป็นร้อยก้อนที่จี้รอได้อ่ะอ่ะโอเคแต่ถ้าขุดแร่อันนี้ก็ต้องรอการก็ต้องมารอจี้อีกใช่ไหมก็ไม่รู้สิยังไงก็ได้แล้วแต่ยังไงก่อนก็ได้งั้นเอาตามทูดีกว่าตามทูดีกว่าโอเคไปเดี๋ยวหาของเพิ่มเพราะว่าคือถ้าเรามีแร่น้อยก็น่าจะทำที่ขุดก่อนนั่นแหละแต่พอเห็นแร่เป็นร้อยกว่าแล้วอ่ะ150ก้อนอ่ะจี้แร่ก่อนดีกว่าได้ก็มันจะจี้ได้1ก้อนก็นานบ้านเราต้องต่อเติมยังไงเป็นหลังคาไม้หรือไม่เอาหลังคาเดี๋ยวจะเอาบันไดเพิ่มบันไดจะขึ้นไปข้างบนเหรอไม่ทูแค่ถามเฉยแต่รู้ว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วก็ถ้าเรื่องบ้านเดี๋ยวปรึกษาปูผมไม่รู้เรื่องการทำบ้านแล้วทูคุยกับปูทูไม่ได้คุยกับเจสนี่ชื่อสิมาแล้ว30,000เราเล่นปูไม่อยู่ใช่ไหมอยู่ปูบ้านจะเอายังไงปูพื้นชั้นสองครับผมโอเคพื้นก่อนครับกูปิดเสียงไงแม่เสียงดังไงคุยเสียงดังเลยต้องแต่ตอนนี้ที่บ้านตะปูหมดนะหมดแล้วแต่นี่จริงบ้านขนาดนี้ก็คืออยู่กับฮันเตอร์ได้ยาวๆอ่ะไปอีก10วันเลยแหละต้องดูว่าฮันเตอร์มันจะเกิดเร็วหรือเปล่าอันนี้คือแถวถือว่าเกิดเร็วนะแล้วก็เพราะว่ามันใกล้ด้วยแล้วบุกมาบุกเร็วด้วยนะคือตอนแรกก็คิดว่าจะยังไม่บุกมันมีคนไปหามันเลยดิไม่รู้ใครไม่รับมีคนกำลังวิ่งไล่กับหมาละวิ่งหนีหมาครับไม่ได้วิ่งไล่หมาเอาก็เห็นยิงธนูไปไม่ใช่เหรอยิงไล่ผมยิงกระต่ายธนูผมให้กระต่ายมันได้แข็งมันปะวะไม่รู้อะแป๊บลองถ้าจะยิงได้ลองดูดิมันได้ผ้าได้ผ้าเพราะตอนนี้ต้องเร่งเอาพวกไขมันอะมาละลายเป็นน้ำมันเอาเลยถ้าไขมันบอกบีเลยให้บีเคลียร์ให้อ๋อต้องบอกไขมันต้องบอกบีใช่ไหมบีอ้วนเหรอไม่คือปูนี้เหมือนกับว่าจะล่าสัตว์เล็กไงส่วนบียิงสัตว์ใหญ่อ๋ออืมน่าจะเป็นอย่างนั้นเอ้ยแท้ก็ดีนะเพราะว่าปูล่าไก่ล่าอะไรเงี้ยทำกระสุนให้บีเงี้ยเออไก่ทำลูกธนูไม่ได้ทำกระสุนกระสุนอ้าวจ้าแม่ไปลูกธนูอะไรเขาเรียกลูกดอกเอ้ยเอาเข้าไปลูกดอกมันต้องมีป้องลูกดอกมันใช้เตาเดี๋ยวเสิร์ชหา Google แป๊บทำเรื่องที่แท้ทรูมีคนอยู่บ้านไหมเอ่ยมีไหมมีไหมเช็คให้หน่อยว่ามีไม้แพงเท่าไหร่เอ่ยน่าจะไม่มีคนอยู่บ้านที่ผมใช้ล่าสุดอยู่ประมาณ40กว่าโอเคพออยู่แหละพอก็ได้ขึ้นแมวขาเป็นไม้แพงดีกว่าพอก็ได้ขึ้นสวยๆนะโตบันไดแค่นั้นพอแล้วหรือจะเอาบันไดเพิ่มก็ได้ขึ้นชั้น2ทัวชั้น2ยังไม่ทูยังไม่ถึงทรัพยากรขนาดนั้นอ่ะอีไม่ต้องห่วงเลยถ้าปูไปให้เอาเท่าไหร่ดี200 300เดี๋ยวหาก่อนพูดซ้ำยังมีง่ายเลยทูเอาแบบปกป้องชั้นแรกให้เพียงพอแล้วหาทรัพยากรมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตน่าจะดียังไงมันก็ไม่ถึงมันถึงแค่กระไดเองเห็นป่ะเมื่อกี้เนี่ย
เออเมื่อกี้มันยังมือใหม่ไงระเบิดมันยังไม่มาปาไงก็ติดละกระไดไหลลงกระไดอยู่ดิมั้งมีแบบสติ๊กกี้หรือว่าบันไดอีกฝั่งหนึ่งทางด้านหลังของเรานี้จะเอาเป็นบันไดแบบทางลัดลงไหมบันไดแบบหลังคานั้นไหมหรือจะบันไดแบบนี้ก็ดีละเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเปลืองครับไปเอ้ยยิงพลาดได้ไงเนี่ยโอเคกำลังคราฟไม้แพลงเดี๋ยวหาของดีกว่าวิ่งหากล่องบ้างตกลงเกมนี้มีกวางกับแพะหรือไม่หรือว่ามีแค่กวางมีกวางแล้วก็กวางบูทครับตัวผู้กวางเขาใหญ่ๆแต่กวางบูทที่ถ้าเรายิงมันไม่ไล่ควิดเราใช่มะไม่ทราบกันยังไม่มีคนยิงกวางบูทสินะตีหมีหน่อยเดี๋ยวตีไม่ได้ไม่มีปืนไม่มีธนูนี่คุณดิดนะคุณดิดเข้าเกมมาแล้วเหรอยังเขาผมเปิดไลฟ์มั้ยเปิดไลฟ์ดิดขอดอ๋อตีไม่ได้มีนี่ระดับเทพเจ้าไก่มีตีดาเมจ50นะเลือดผู้เล่นมีดาเมจเอ้ยมีเลือดอยู่แค่55กันแค่นั้นแหละขวานเกมนี้นี่ตัวกระจอกเลยตัวกระจอกแบบตีได้แต่ไม้อะตีแรกนี่ตีแทบไม่เข้าตีได้แต่ไม้กับตีผู้เล่นไงตีผู้เล่นเองอะแรงอ๋อเออตีผู้เล่นแรงมากตีแฮมเตอร์เบามากมันกลับบ้านก่อนหาได้กินเดินช้าเดินสตามิน่าไม่ขึ้นเนี่ยเดินไปทางซ้ายทางขวาไม่เจอเจก็เจอบีเราจะเก็บทรัพยากรฐานนี้ให้เยี่ยนกันเดี๋ยวค่อยไปกว้างกว่านี้เออปูให้ฮันเตอร์อันเตอร์แคมป์ที่เราเจอนี่คือฟอนเดชั่นมาแล้วใช่ไหมวางยังน่าจะวางวางแล้วใช่ไหมแสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นบ้านหลักเออลืมดูว่าเกมนี้ตั้งค่าเทคได้ไหมเทคไฮขนาดของเทคอะเทคในตัวเกมไม่ได้หรือได้นึกว่าครับเทคเหมือนอาร์คได้จะได้ครับปืนเทคมายิงเล่นสักหน่อยเฮ้ยถ้าใครเอาติ๊กโชว์บีคอนออกแล้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันที่สองอันเดี๋ยวต้องปิดนี่คืออะไรไอ้ที่โชว์จุดบ้านเกิดก็เห็นอยู่สองอันเลยไม่ปิดแล้วปิดแต่อันเดียวแล้วปิดเอาไว้อันที่ใช้อันเก่านั้นวางไว คือถ้าเราออกเดินทางกันทุกคนเนาะน่าจะแบบกำหนดทิศที่เราไปถือว่าถูต้องเดินซ้ำรอยเท้าใครแน่นอนเลยของไม่มีกล่องไม่เห็นต้องห่างไกลอ่ะเพราะว่าผมชอบเดินอะไรนะเป็นวงกลมอ่ะจะได้กลับบ้านได้ไวๆประเดี๋ยวต้องรอให้เดี๋ยวสองเฮ้ยหมีหิวข้าวอีกแล้วเราจะต้องไปพีชีพใช่ไหมพอหิวข้าวเลือดก็กำลังลด
ทว่าเนี่ยพบว่าโดนยิงนั่นแหละมันก็เลยเอาค่าอาหารไปเลือดงั้นก็จะเป็นที่คุณแรกก่อนใช่ไหมที่เจาะแร่ที่ที่แร่ไม่ใช่กูแร่500 100โอเคเปิดของเพิ่มวันนี้เรามีพ่อบ้านที่คอยดูแลในบ้านให้เพราะว่าเนี่ยแร่65บวก30บวก10บวก23อย่างเยอะอ๋อได้ขนนกมา2ขนไก่ขนไก่ก็ได้อาหารไม่มีเดี๋ยวต้องตายก่อนโอเคมีโปรตีนบาร์กับมีเบอร์รี่ที่ถูกเจอมาเมื่อกี้โอเคแล้วก็ที่เจอแต่ตายก็ดีนะเจ๊จะตายใช่ไหมมาฆ่าหน่อยจะสับหัวเลยนะเจ๊เอาสับหัวไม่ตายตรงที่ไม่ตายเจ๊ทำเกงก่อนลืมไปเอ้ยติดเลือดตายเหรอไม่เป็นไรโอ๊ยถูกเปิดกล่องเซตมาเก็บแล้วโทษทีพอตลอดนิดหนึ่งก็ได้แต่แสดงว่ากางเกงตัวหนึ่งนี่ดีเฟนซ์ขนาดนั้นเลยวะนะเมื่อกี้ทูสับหัวครั้งที่หนึ่งจากนั้นครั้งที่สองสับตัวแล้วก็สับครั้งที่สามล้างมือเห็นไหมมือเราต้องไม่เปื้อนเลือดไม่แต่ที่คิดไว้น่าจะเป็นหมาตีมากกว่าหรือว่ามันติดอะไรอย่างคือโดนหมากัดอะไรเงี้ยหมากัดมีตบอะไรเงี้ยติดเชื้อแต่มันก็ขึ้นเหมือนกันนะว่าถ้าเราล้างมือเราก็จะแบบสะอาดเนี่ยเออใช่ลดการติดเชื้อป้องกันช่วงแรกมันเคยขึ้นให้แบบนั้นอยู่ก็แสดงว่าน่าจะติดได้มากกว่าหลายวิธีอืมงั้นเดี๋ยวทุกเช้าตื่นมาต้องลงน้ำอาบน้ำหน่อยเกี่ยวไหมนี่เกี่ยวดิครับปวดบ้านเหนือเพิ่งหมาข้างหน้าโอ้โหกลับแต่รู้สึกว่าทูเริ่มเจอพืชเรื่อยๆแล้วนะพืชนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเรามองเห็นใช่ไหมแต่กล่องเรามองไม่เห็นหากล่องไม่ได้เลยผมไม่เจอเลยเว้ยกล่องน้อยๆกล่องน้อยๆค่ะมีทูกำลังจะเล่นพวกกล่องข้าวน้อยข้าวแม่อยู่เลยนะเจ๊โทษทีโทษทีความไวมันต่างกันมีพืชผักแถวนี้ด้วยสแครปก็มีรอบๆ บ้านเรานี่ของดีกว่าไกลบ้านอีกนะเนี่ย yeah. ไปไกลๆไม่ได้อะไรเท่าไหร่อยู่รอบๆเนี่ยไม่เยอะกว่าใช่ถ้าหมีไม่มาถ้ามันไม่อยู่ใกล้หมีขนาดนั้นเห็นมีนุบ้างไหมแล้วจะวิ่งไล่หมีเอ้ยอันตรายเราต้องหลบได้ผ้ามา5ชิ้นมีคนกำลังโดนหมีไล่หรือไม่ก็กำลังไล่หมีเธอนั้นเป็นผู้หญิงกำลังโดนหมีไล่ตามหมียังไม่หยุดวิ่งเนี่ยโผล่ดีกว่าหมีหยุดตามหมียังไม่หยุดตามหมีกำลังข้ามหินไปเฮ้ยไก่ไหมหมีหยุดเดินแล้วหมีวิ่งต่อแล้วตบต้นตบไม่เอาเพิ่งตายมาเฮ้ยชิบเต็มแล้วเธอนั้นได้รอดไปแล้วไก่ก็ตั้งนี่แปรอันนี้มีกล่องอลามีกล่องนี้มีเฝ้าอ่ะต้องลากมีออกไปโอ้พูดปุ๊บลากมีออกไปมีเดินออกเลยโหดแต่อยู่ใกล้เกินไปเอากล่องไม่ได้อ่ะออกไปไกลๆมีได้มั้ยเมื่อกี้ได้เนาะ
แสดงว่าเพื่อนไม่เห็นแอนิเมชันอุ้ยสองกล่องเต็มมีเฝ้าขอไขมันขอไขมันอุ้ยนี่ตรงนี้สามกล่องอ่ะ อยู่ใกล้หมีแค่นั้นเองเราต้องเอาสามกล่องให้นี้ให้ได้มันคือมิชชั่นที่จะเป็นไปได้ได้ได้เอ้ยไม่เห็นไหมเราสั่งหมีได้ดังใจเจ๊ออกไปนั่นแหละหมีก็เดินออกไอ้ห่าขอไก่ไว้นะเดินออกไปอีกสิจะได้เก็บกล่องไปได้ของเพิ่มโอ้ยมีไล่แล้ววิ่งมีชั้นที่เสียงตายบอบแกงสีอ่ะบอบแกงสีอ่ะทูกำลังพาหมีมาที่บ้านไม่มีคนอยู่ที่บ้านไม่เอ่ยมีนักล่าสองคนอยู่ไม่รู้มันน่าจะไม่ตามแล้วแหละไม่ตามเลยเร็วสามด้วยเอาป่ะหมีตัวนี้แหละที่มันยืนเฝ้ากล่องทั้งสามกล่องอ่ะเป็นหมีที่อุ้ยควับมียิงเลยจ้าสุดท้ายแต่เราก็โอนมาแหละเย็นโอ้ไงกูไปชิดหมีด้วยขวานน่ะเอ้ยข้าหมีด้วยขวานเหรอหรือว่าเพราะว่ามันเลือดน้อยเลือดน้อยอ๋อหรือว่ามีมุมแบบสามารถล่อหมีให้เดี๋ยวเนี่ยปูกำลังนึกอยู่เนี่ยปูว่าจะทำช่องแล้วล่อมันเข้ามาเออแล้วแบบว่าเอ้ยปูเฮ้ยมันมีพื้นเป็นรูไหมวะยืนยืนตัวแบบมีแบบเป็นพื้นไปรู้ว่าเดินกระไรขึ้นเอออย่างนั้นน่ะแล้วก็ก้มตัวต้องมานั่งแล้วก็ถึงประวัติถึงประวัติไม่น่าถึงอ่ะต้องทำแผ่นเล็กทั้งนั้นแต่หมีอาจจะทะลุตีตบทะลุบล็อกก็ได้นะลองไม่ถ้าเกิดเราฆ่าหมีได้ด้วยขวานหรืออะไรพวกเนี้ยเราจะไม่เปิดธนูแล้วก็ตีเอาน้ำมันได้เยอะมากเลยแต่เราจะเปลืองตะปูในการซ่อมแต่ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะมันหาได้อยู่เหรอมีกล่องมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะวางกล่องสี่กล่องเออทูดูโทเวอร์นะแล้วก็ของน่าจะมีพอทำอันนี้แหละเครื่องสกัดแดดนี่เราพาวเวอร์เต็มอยู่ไก่เดี๋ยวทูจัดของที่บ้านแป๊บนึงต้องกระไดขั้นสองด้วยนะตื้นไม่มีขวานไม่มีตะปูไม่มีขวานอันนี้ไงภาวะเต็มแล้วเจ๊ดมาทุกอย่างจริงๆเจ๊ดภาวะเต็มแล้วสร้างเลยสร้างเครื่องสกัดแดดเลยให้ทูสร้างใช่ไหมอืมตอนนี้ผมอยู่ออกมาข้างนอกมีลูกธนูอยู่ในกล่องเด้อสแครป12ไม้10แผงวงจร10ให้เครื่องมันทำงานรีเจนเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่ต้องเปิดนี่นะไม่ต้องเปิด powerให้มันเล่นๆไปก่อนเอ้ยยังไงต้องเปิดเดี๋ยวทูจัดของเนาะอืมโอเคจัดอยู่เปล่าหรือดูไปแล้วผมไปหาไก่ต่อละเซียนล่าไก่อุ้ยโดนแล้วไงเซียนล่าไก่กูอุ้ยเชี่ยตายดิครับเชี่ยเกมพับจอไม่เป็นไรของเก็บไปถูกในนี้มีธนูไหมหรืออะไรไม่มีธนูไม่มีอะไรเลยว่าเรายังไม่ได้คราฟปืนเนาะตายอีกแล้วกูฮันเตอร์จัดการฮันเตอร์ตายแล้วยังกูตายอ้าวฮันเตอร์หายไปไหนแล้วอ๋อลงมาเก็บแล้วฮันเตอร์น่าจะตายละว่าครับจอคุณงั้นอุปกรณ์ต่อไปที่เราต้องคราฟดูละไปคอร์สแจ็คพอตตักรอบแล้วนะครับกัน250โอเค
เอ้าเปิดกล่องไม่ได้โอเคค้างหลุดแน่ๆไม่ค้างเงี้ยเอ้าทุกคนค้างค้างกันเหรออ่ะโปรเก็บย่าได้แต่เปิดกล่องไม่ได้หลุดหมดเลยแสดงว่าน่าจะเป็นที่ผมหรือเปล่าแน่นอน ถ้าหลุดเก่งขนาดนี้น่าจะเป็นที่โหนแล้วแหละเรียบร้อยเด้งแล้วเด้งเหมือนกัน